สรุปคนที่ไม่ใช่มุสลิมทําไมถึงเข้าไปในเขตฮารอมหรือว่าเขตกะบ้าบ้านสีดำํำๆที่มีซสาุดีอาร์เบียเนี่ยไม่ได้ครับโอเคเอ,อย่างอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้คือใครก็ตามที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือต้องออกจากเมืองมักกะไปไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาอีกแล้วจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัตรผ่านบัตรผ่านก็คือก็กล่าวปฏิญาณตนรับอิสลาม ก็จะสามารถเข้ามายัางเขตฮารอมหรือว่าเมืองมักกะฮ์ได้หลังจากสงครามแห่งประวัติศาสตร์และการบอยคอรในตำนานนะครับที่ไม่มีใครคุยกับเข้าเลย3คนแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าใครได้ดูใน EP ีที่แล้วเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าจะมีวิธีการบอยคอรอย่างนี้ด้วยทั้งเมืองไม่มีใครคุยด้วยทั้งเมืองไม่มีใครรับสลาม แม้กระทั่งการรับสลามก็ไม่มีใครคุยด้วยหลังจากนี้นะครับส่งคาตะบุกจากไปแล้วแล้วก็เราอยู่ในฮิจรัลศักกะที่9แล้วก็ท่านนบีเนี่ยจะเสียชีวิตที่ฮิจรัลสักกะที่1ินะครับทุกคนจะเหลืออีก2ปีเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับการทาฮั์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนบีมูฮัมหมัดแต่เหตุการณ์นี้นะครับยังไม่ถึงตอนที่ท่านนบาีไปทําฮัทครั้งสุดท้ายนะฮะแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงนะก็คือเหตุกกาาารณ์ททที่่นอบบับิิดไปํ แล้วก็จะเชื่อมโยงกับท่านนาบีบัยธรมฮัดเกิดอะไรขึ้นทำไมเหตุการณ์นี้เราถึงต้องเอาออกมาอธิบายแล้วก็พูดแล้วก็เล่านะครับทุกคนวันนี้เจอกับเบลอสมาร์กผมให้ไพสสืสบายดีนะครับเบ๊ออันนี้ก็เป็นเจอนานรอบนี้คือเราไม่ได้เจอนานจริงนะเพราะว่าถ้าใครได้ดูในอีีก่อนหน้านี่คือเราได้ถ่ายก่อนที่เราจะเดินทางไป ไปต่างประเทศอีกเราไปก่อนจะไปอินโดหลังจากนี้จะเป็นซีรีส์อินโดนีเซียในในช่องหลักนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเบลส์มันเบลสบายดีนะครับแบลฮัมดุลินแล้ววันนี้แบลจะเล่าเรื่องอะไรบ้างอ่ะแบลก็ที่เกินไว้ในอีพีก่อนนะครับ,รบผมก็คือเราจะพูดถึงช่วงท้ายของปีฮิจรติก้าครับผมซึ่งก็คือเหตุการณ์ในช่วงสงครามหลังสงครามตะบุกซึ่งเหตุการณ์มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดก็คือการทำพัดข,ของอบูบัก ที่เราเกินไปว่าบูบังเนี่ยจะกลายเป็นอามรุนฮัตช์คนแรกในอิสลามอามีรุลฮัตช์คืออะไรครับแหมอามรุลฮัต์ก็คือผู้นําในการนําประชาคมมุสลิมเนี่ยไปไปดาเนินหรือว่าประกอบพิธีการทาฮัจ์อ๋อต้องมีผู้นําด้วยในการเดินทางไปใช่ก็เหมือนในปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างเช่นก็จะมีอามรุลฮัต์ของไทยของประเทศนั้นของประเทศนี้เหมือนเป็นผู้นําของแต่ละที่แล้วก็ไปรับผิดชอบใช่ใช่ ก็คือท่านอบูบักพาคนมุสลิมเนี่ยไปทำห <t od> ัทจากมาดินนะแล้วก็จากที่ต่างๆที่มาจากที่มาจากข้างบนเนี่ยคือลงไปที่เมืองมักกะ <t od> แล้วก็ท่านก็เป็นผู้นําในการนําชาวมุสลิมทั้งหมดด้วยในการในการประกอบพิธีฮัตโอ้โหอันนี้คือครั้งประวัติศาสตร์เลย <t od> <ช>อามีรุลฮัทคนแรกนะครับถ้าใครงงว่าฮั์คืออะไรอับเบฮัตคืออะไรนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งฮัตก็คือเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สําคัญใน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 หลักไารสลามนะครับผมก็คือการที่ชาวมุสลิมเนี่ยจากทั่วทุกสารทิศ คนที่มีศักยภาพมีความสามารถก็ต้องไปทำฮัตสักครั้งหนึ่งก็คือเดินทางไปที่เมืองมักกะครับก็คือไปที่กสถานกะบะกะบวก็จะมี<น>ะพิธีกรรมต่างๆขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำยกตัวอย่างเช่นการไปพำนักอาศัยที่อารอฟะจะมีสถานที่หนึ่งที่ชื่อว่าอารอฟะนะครับแล้วก็ไปค้างแรมที่มุสลิฟะใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปที่มีนาพักอาศัยอยู่ที่มีนาใช่ไหมครับ มีการขว้างเสาหินมีการไปต่อวาฟหรือว่าเดินวนรอบอาคารกะบะแซแอต่างๆม,มันก็จะมีขั้นตอนต่างๆของมันซึ่งละเอียดได้ไปฟังได้ในในคลิปทำพั์ก็ไปดูได้คลิปนั้นก็เป็นเรื่องบรรยากาศที่เราจะได้เห็นในยุคปัจจุบันว่าทาฮัดทำยังไงก็เป็นหนึ่งในหลักการ5ห,หลักการในอิสลามที่คนมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยต้องทำหนึ่งครั้งในชีวิตยกเวอวงเล็บว่าต้องเป็นคนที่มีความสามารถ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับทุกคนอย่าลืมนะครับ Spotify ไปฟังได้ก่อนนอนระหว่างขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่ทํางานล้างจุงล้างจานสามารถฟังได้ประวัติศาสตร์ที่เราเรียบเรียงให้สวยงามแล้วก็ฟังสนุกกันนะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนครับทุกคนสามารถเข้าสปอนเซอร์ได้นะครับทุกคนเป็นสปอนเซอร์ที่สามารถที่จะไปว่าพูดก่อนเข้าคลิปได้เดี๋ยวติดต่อเบอร์โทรใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับทุกคนจะเป็นราคาพิเศษเลยสำหรับรายการนี้แล้วก็แน่นอนแบสแมนมีอะไรจะผักไหมครับ โอเคอ่าบิสมิลลาห์วันนี้ก็มีหนังสือเล่มใหม่ที่อยากจะมาแนะนำนี่เป็นหนังสือแปลนะก็คือแปลมาจากต้นฉบับเนี่เป็นหนังสือภาษามาเลเซียภาษามลา,ายูต้นฉบับครับต้นฉบับของมัน,นชื่อว่าปรางไงเบิร์กันตงปาร์ดดีรีซันดีรีถ้าแปลตามตัวก็คืออุปนิสัยการพึ่งพาตนเองซึ่งก็เลยตั้งเป็นชื่อหนังสือเลยก็คืออ,อุปนิสัยพึ่งพาตนเอง เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักคิดนักเขียนแล้วก็เป็นนักภาษาศาสตร์แล้วก็บุคคลที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวงการการศึกษาของประเทศมาเลเซียในยุคสัก40-50ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตร์พีซเล่มหนึ่งของของผู้เขียนด้วย<ช>ก็คือ,อคท่านท่านชื่อว่าซาบ,บา<อ>จาบ,บานี้เป็นชื่อเหมือนเป็นนามปากกา<อ>เป็นชื่อยอ่อชื่อจริงก็คือเอไซนุลอาบดีนไซนุลอาบดีนเป็นอหมัด แล้วเขายอ่อเอาเอาเอะรเอาอักษรน,นำตัวแรกรมายอ่อกลายเป็นザบาซึ่งนักวิชาการมาเลยมักจะมักจะใช้วิธีนีน้ในการยอร่อชื่อของตัวเองที่ยาวๆอะะ่ะอัน,นี้เบลส์แมนแปลเองหรือใช่ไหมครับซึ่งแปละนะครับก็แปลออกมาแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดพรีออเดอร์อยู่าสาหรับใครที่สนใจเร่มนี้ก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าเพจของเจนฟ้าได้ครับผมแล้วก็ถ้าสนใจที่จะพรีออเดอร์ก็ สามารถสามารถติดต่อไปทางแชทของเพจได้ซึ่งตอนนี้คือหนังสือเข้าโรงพิมพ์แล้วอ,อันนี้<ต>เรายังไม่มีให้เห็นเลยนะผมยังไม่มีมจับไม่ได้เลยนะใช่ก็คืออยู่ในกระบวนการพิมพ์แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จพร้อมส่งเนี่ยประมาณสักวันที่1เดือนตุลาคมอินชอลเหรออีกชอลเหรส่วนคำนี้ได้ไหมชายชายก็ดีนก็ให้เกียรตินะครับในการเขียนคําอุทิศคำหมายว่ารีวิวให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วยชอลเหรออันนี้ก็จะมีชื่อผมอยู่ในหนังสือด้วยนะทุกคน เป็นเลยที่ตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยครั้งแรกๆเลยนะพี่ออเดอร์นี่ได้ราคาพิเศษไหมครับเบใช่ใช่แต่ราคาพิเศษจากจากเท่าไหร่ครับเบจาก320เป็น300อ่าโอเคไอ้นี่เป็นช่วงราคาพิเศษช่วงพรีออเดอร์นะฮะอุปนิสัยพึ่งพาตนเองโอเคอ่าก่อนจะไปถึงเหตุการณ์การทำฮัทของอบูบักนะซึ่งมันเกิดเกิดในช่วงท้ายของปีที่9เพราะว่าฮัทนี่คือช่วงเดือนเอ่อซุนฮิตะครับก็คือเดือนที่12ออ่าแต่มันจะมีเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับ ในอีพีก่อนเนี่ยเราพูดถึงสงครามตะบุกอันนี้จบไปแล้วครับแล้วก็หลังสงครามตะบุกนี่ก็จะมีเหตุการณ์ย่อยๆบางอย่างแต่ว่ามันมีมันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันน่าสนใจหรือว่ามีความสําคัญนะโอเคอย่างแรกอันที่1ในช่วงเดือนรอจับรอจับนี่คือหมายถึงว่าในช่วงที่กําลังใกล้ๆเกิดสงครามตะบุกรอจับนี้รอจับชาบานอมาดันที่เดันที่เจอ่าก็คือแสดงว่าแสดงว่าอานบีกําลัง กำลังจะเดินทางไปหรืออาจจะเดินกําลังจะเดินทางไปใช่ก็มีข่าวแจ้งมายังท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านสุลต่านเนี่ยว่ากษัตริย์อันนาชาชีเสียชีวิตนาชาชีที่เอธิโอเปียที่ว่าคนใช่ใช่ก็คือเราเราเคยเล่าในในอีพีเรื่องท่านอับดุลบีส่งจดหมายใช่ไหมครับในในพาร์ทที่หนึ่งของของเรื่องนั้นเนี่ยท่านอับดุลบี๋ยมส่งจดหมายไปยังฮาบาชะก็คือเอธิโอเปียเนี่ยส่งไปยัง นาจาชีคนแรกแล้วก็คนที่สองคนแรกเนี่ยก็คือคนนี้ก็คือคนที่เคยช่วยเหลือชาวมุสลิมตอนที่อะไรนะชาวมุสลิมอพยพไปหาพื้นที่ปลอดภัยที่ที่ที่แอฟริกาที่เอธิโอเปียคนนี้แหละที่ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้การคุ้มครองชาวมุสลิมที่นําโดยจะฟัด์เนอับดุลตะล็บแล้วก็คนนี้เช่นเดียวกันที่ว่ารับอิสลามแล้วก็คนนี้เช่นเดียวกันที่เป็นเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้อัมรูเป็นอัลอาส นโน้มน้าวจิตใจเขาแล้วก็เขาก็หันมารับอิสลามในตอนหลังที่ว่าอัมรูที่สามคนที่มาหาท่านนบีคอลิดแล้วก็อ,อุสมาอุสมาเป็นตอแรกที่มาหาท่านนบีแล้วก็อิสลามอ่ะครับก็นาจาชีคนนี้เหมือนกันที่น้มนาา้าวจิตใจใของเขาและทําให้เขาเนี่ยรับอิสลามในตอนหลังคนนี้ก็เป็นกษัตริย์ของเอธิโอเปียที่เป็นกษัตริย์คริสเตียนในยุคนั้นมารับอิสลามมารับอิสลามในบีเนก็ได้รับแจ้งว่าเนี่ยนาจาชีเสียชีวิตแล้วคือในช่วงช่วงปีฮิจรัตที่เก้าช่วงประมาณเดือนเดือนดอจับครับซึ่ง เมื่อนบีได้รับทราบข่าวเนี่ยท่านนาบีก็เลยพูดกับบรรดาสหายของท่านนะคืออันนี้มีสหายคนหนึ่งชื่อว่าจาบินเนตเล่าบอกว่าเมื่อท่านนาบีทราบว่าอันนยาชีเน้เสียชีวิตท่านนาบีก็พูดกับสหายของท่านบอกว่ามาแต่เย้ามะรายูลนซอลิฮอนมาลชาอัลลอฮ์วันนี้คนดีคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วฝักนกะูม um ah ูฟัซนลูอิลลาอาคีกุมอัฮามะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงลุกขึ้น แล้วก็ละหมาดให้กับพี่น้องของพวกท่านที่ชื่ออสฮามะเถิดอาฮามะเป็นชื่อจริงของกษัตริย์นาญาชีคนแรกแล้วก็ชาวมุสลิมก็ติดตามนบ,บีไปแล้วก็ร่วมกันละหมาด<ว>เราเรียกว่าละหมาดจานาะซะแต่ว่าเนื่องจากว่านาญาชีนี้เข้าอยู่ที่แอฟริการเราก็จะได้อีกชื่อหนึ่งก็คือ,อละหมาดอออิฟคือเมื่อเมื่อชาวมุสลิมเสียชีวิตเนี่ยเราจะมีกระบวนการสีอย่างที่ต้องทาหนึ่งก็คืออาบน้ําให้กับให้กับศพทำความสนะอาดร่างกายของเขาให้กับศพ เสร็จแล้วก็ต้องกระฝันก็คือการหอ่อศพเมื่อกระฝันหอ่หอห่อศพเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องต่อมาขั้นตอนที่3าก็คือการละหมาดเราจะเรียกเป็นภาษาตะวัาละหมาดจนาซะหรือว่าละหมาดให้กับผู้ที่เสียชีวิตถึงอยจะอธิบายว่าขั้นตอนอยังไงบ้างนะแต่นี่ไม่เกี่ยวกับละหมาดให้เวลาใช่ไหมเไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นเป็นละหมาดให้กับคนตายอ่าโอเคครับแล้วก็สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็นําไปฝัง ที่กูบดวะที่สุสารของชาวมุสลิมนี่คือสีขั้นตอนใหญ่ๆทีนี้ทีนี้สำหรับมุสลิมที่เขาเสียชีวิตในต่างแดนแล้วไม่มีคนที่จัดการเรื่องเหล่านี้ให้กับพวกเขารหรือว่าคาดการได้ว่าเขาน่าจะไม่มีคนที่จัดการเรื่องนี้ให้เราก็เลยมีการละหมาดอีกชื่อหนึ่งก็คือการละหมาดรออิฟรออิฟนี่แปลว่าไม่อยู่ อืมหมายถึงว่าการละหมาดที่ศพเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเพราะเมื่อเราละหมาดจณนทราเมื่อกี้เนี่ยครับปกติเราเราเราก็จะมีศพอยู่ด้าน,นหน้า<บ>ใช่ไหมครับศพศพก็วางก่อนที่จะพาไปฝังอ่าแต่ว่าเนื่องจากว่านี่อย่างนายาชิน,เนีเขาอยู่ที่แอฟริกาอืมแล้วชาวมุสลิมที่นู่นก็อ,อกพยพมาที่เมืองมาดินาแล้วยะฟัดทีมของยะนั้นก็อพยพมาแล้วใช่ไหมครับครับดังนั้นจึงเขาจึงไม่มีคนที่จัดการเรื่องนี้ให้อืมท่านอาบีก็เลยให้มีการละหมาดรออิฟอืมคือการละหมาดจนทรานี่แหละละหม ผู้เสียชีวิตนี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าศพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ตอนหน้านรอไอ้แปลว่าไม่อยู่<อ>เหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กเเราเรียนในโรงเรียนนะแล้วก็ครูภาษาอาหดับอะไรนะเช็คชื่อเช็คชื่อเราก็จะตอบว่าถ้าคนอยู่ก็ฮาดิสก็คืออยู่ถ้าคนไม่อยู่ก็กออิฟคำเดียวกันคาเดียวกันซึ่งวิธีการละหมาดทั้งจนาซ่แล้วก็กออิฟเนี่ยมันเหมือนกันวิธีการละหมาดเนี่ยก็คือเราจะตักบีรสีครั้ง ตักเบี้ยก็คือ,คอ,อมันจะต่างจากละหมาดปกตินะก็คือเราก็จะเรียงแถวเรียงแถวเป็นแถวครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องเว้นระยะเหมือนเหมือนถ้าละหมาดปกติเราจะเว้นระยะใช่ไหมครับเพื่อให้มีพื้นที่ให้รูกรักวให้ก้มโค้งให้กราบแล้วก็ให้กราบใช่ไหมครับแต่น,นี้ไม่ต้องคือชิดๆกันได้เลยในแถวที่หนึ่งก็แถวที่สองต่อได้เลยครับเพราะว่าการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่มันไม่มีขั้นตอนของการก้ม แล้วก็ไม่มีขั้นตอนของการสูดหยุดหรือว่าหรือว่ากราบอมันท่ายืนอย่างเดียวท่ายืนอย่างเดียวส่วนขั้นตอนนี้คือมีก็คือต้องตักบีรสี่ครั้งตักกรบี่ก็คืออัลลอฮฺอัลกับาดอันนี้ก็คือหนึ่งใช่แล้วก็อัลลอฮฺอักบัดอันนี้ก็คือสองใช่ตักบีรสี่ครั้งโดยที่สี่ครั้งเนี่ยก็จะแบ่งก็คือตักบีรครั้งแรกก็คือเริ่มต้นละหมาดคืออัลลอฮฺอักบัดอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็จะอ่านซูราะอัลฟาติฮะ สุราสุราบทบทอัลฟาเตฮะฮ์คือบทแรกของอัลก um <Ha a. S 1> uh, ah ุรอานเมื่ออ่านอัลฟาเตฮะฮ์เสร็จแล้วเราก็จะตะกบิดที่สองก็อัลลอฮ์ฮุอะคักบัดแล้วเราก็จะสุลาวาดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดก็คืออัลลอฮุมะซัลลิอัลลอฮ์นบีนามุฮัมมัดวะอัลาาอลิฮิวะซฮบีอัจมาอินอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรียกว่าสุลาวาดอิบรอฮิมียะก็ได้เหมือนกันนั่นคืออัลลอฮุมะซัลลิอัลลอฮ์นบีนามุฮัมมัดวะอัลาาอลิมุฮัมมัดกมาคัยตะอออลาิบรฮมวะอลาอออาลิบรฮซม ว่าราิษัอัลอาลีมุฮัมมัดว่าบริกัอัลอีมูฮัมหมัดว่าบริษัทอัลอาลีมัมมดว่าบริษัทอัลอาลีมูฮัมหมัดว่าบรีษัวอัลอาลีมูฮมหมัดว่าบริษัทอัลอาลีมูฮัมหกัดว่าบริอลอาลอฮมห้ัด่าบริษัทอัอาลีมูฮัมหมัด่าบริษัทอัลอาลีมูฮให้มับท่าบริษัทอัลอาลีมูฮัมหมัดว่าบริษั่อัลากีจะฮัมดวกาเรา็จะขอดูอา,าออลอดูอาให้กับให้บับ ศพหรือว่าผ so 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 <wh eh ู้ท wow, ี่เสียชีวิตครับซึ่งมีดูอาที่ท่านนบีเคยเคยสอนเอาไว้ที่เราคุ้นเคยนะก็คือก็คือดูอาบทแรกนี้อัลลอฮุมะฟิลละหูถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าศพเป็นผู้ชายก็จะเป็นอัลลอฮุมะฟิลละหูวรฮัมหูวะอาฟิฮีวะฟุอันหูิล ك ูบิล ل ه อ و วะซัลจิวัลบ س ل ه ب ا ل م ก ء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ك ั ا نقىت النقىت ا อ ص و ب ا ด أ มินัดด ل น ن ส

ว่รลบล้างความผิดบาปต่างๆของเขาอันนี้ก็แค่สั้นๆนี้ก็ได้เหมือนกันอ่านวนได้ไหมครับแค่อ่านแค่ครั้งเดียวอ่านวนก็ได้อ่านครั้งเดียวก็ได้อ่านวนก็ได้อขึ้นอยู่กับว่าอิหม่ามเราอ่ะเขาเขามีระยะเวลาให้เราแค่ก็พอเมื่อเมื่อพะเมื่ออิหม่ามตักกบิดเนี่ยเราก็ต้องกัดตักบิดตามนะอิหม่ามก็คือผู้นำละหมาดนะผู้นำใช่ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเปลี่ยนฮูฮูเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงหมายถึงว่าศพศพผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะเราก็เปลี่ยนจากฮูเป็นฮาอย่างเช่นก็คืออเช่นลลลาะมฟิ โอ้อรหลอ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับเธอวาระหัมฮาได้โปรดเมตตาเธอวะอาฟิฮากฮูเปาดใช่จากภูเป็นหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นออกไปเรื่อยแต่ถ้าใครเหมือนว่าไม่ใครอาจจะไม่ได้คล่องมากนักเรื่องภาษาอรับพวกนี้มันเป็นเรื่องของอะไรนะวยากรณ์ไวยากรณ์ภาษาอับนะก็ก็อ่านที่จําได้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็มีดูอาแบบอื่นอีกสำนวนอื่นอีกที่ท่านนบีเคยสอนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอัลลอฮฺขมักฟิลีฮัยยนะวะมายิตินโอัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาแก่ผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตของพวกเราแล้วก็วาชาฮิดีนาวะรออิบินะรวมถึงคนที่อยู่ณตอนนี้รวมถึงคนที่ไม่อยู่ด้วยแล้วก็วาซอรีรินะวาแคบีรินะแล้วก็ได้โปรดอภัยโทษให้กับค้าดเด็กๆของเรา แล้วก็ผู้อาวุโสของเราวาจาการีนะวาอุนซานะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอัลลอฮุมอัลลอฮุมมามันอัจยัยตะฮูมินนาฟะอัจฮยิฮิอัลันอิสลามหมดแล้วใครก็ตามที่พระองค์ให้เขามีชีวิตอยู่ได้โปรดให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยอิสลามอาชอว์อ่าวามันตะวะไฟตะฮูมินนาฟะตะวัฟฟะฮูอัลันอีมานะใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์ให้เขาเสียชีวิตได้โปรดให้เขาเสียชีวิตบนอิมานบนความศรัทธาต่อพระองค์แล้วก็อัลลอฮุมมาลาตะฮาริมนาอัจราหูอัลลอฮได้โปรด อย่าได้ห้ามเราจากการได้รับผลบุญนะด้วยเถิดเวาลาเวาลาตูดินแล้วนะบะดาโแล้วก็ได้โปรดอย่าให้เราหลงทางหลังจากนี้ด้วยเถิดอ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันสวยงามไม่เคยได้ยินเลยอซึ่งถ้าอันนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งดอวขอเหมือนเป็นคําขอดุอาที่ให้กับทั้งคนเป็นแล้วก็คนที่เสียนะแต่ดุอาสสำนวนแรกเมื่อกี้ก็คือมุ่งไปให้ให,ให,ให้ให้กับคนที่เสีย,สยชีวิต,วตจริงจงก็ได้ทั้งสองมันได้ทั้งสองหรือจะหรือจะทั้งสองก็ได้ถ้าถ้าถ้าเวลามันได คือในอการตักกะบิตที่สมเนี่ยก็คือเน้นไปที่การขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตก็สามารถใช้สำนวนที่ง่ายหรือสำนวนที่ที่ยากก็กได้ไม่มีปัญหาอะไรหรืออีกสำนวนหนึ่งที่ท่านอาบีเคยสอนเหมือนกันค,คืออัลลอฮุมะอินนะฮุอับดุกะว่าบุอับุดีกะว่าบุอัมาติกโอัลลอฮ์แท้จริงแล้วคนคนนี้หมายถึงว่าหมายถว่าศพที่เสียชีวิตเนี่ยเขาคือบ่าวของพระองค์อโดยที่เขาเนี่ยเป็นลูกของบ่าวของพระองค์เหมือนกัน และเขาก็เป็นลูกหลานของคนที่เป็นบ่าวของพระองค์เหมือนกันแกนายชาดูอัลนะละอิลาฮ์อิลาอัลลอฮฺอันตะวะอันนโมุฮัมมัดันอับดุกะวะรรศุนกะนแล้วเขาเนี่ยปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากพระองค์ท่านและเขาก็าปฏิญาณตนว่านาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นรอซูลศาสนาทูตของพระองค์ที่พระองค์ส่งมาวะอันตะละมูบิฮีและพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดเกียกเก่ยวกับเกี่ยวกับศพคนศพคนนี้ที่เสด็จไปอัลลอฮุมมะอินกานะมุฮซินันฟะซิดฟีอิห์ซานิฮี อัลเราถ้าเขาเป็นคนดีได้โปรดเพิ่มเติมความดีงามให้กับเขาว่าอิงกกนามูซีอันฟาตาเจวาฟาตาเจวัสอันไซอาตีแต่ถ้าเขาเป็นคนที่อาจจะมีความผิดทําบาปก็ได้โปรดหมายถือว่าลบล้างหรือว่ามองข้ามความผิดของเขาไปเถอะอัลเราได้โปรดอย่าห้ามเราจากการได้รับผลบุญแล้วก็ได้โปรดอย่าทดสอบเราให้เราออกนอกลู่นอกทางศาสนาหลังจากนี้ด้วยเถอะสวยงามนะสวยงาม อันนี้เมื่อเราขอดุอาในตักบิดที่สามเราก็จะตักบิดที่สี่ที่สี่เนี่ยก็อ่านบทเดิมนี่แหละอ่านบทเดิมหรือจะอ่านบทอื่นเพิ่มเติมก็ได้คือตักบิดที่สามกับสี่เนี่ยก็คือเน้นการขอดุอาให้กับมายิดหรือว่าศพที่เสียชีวิตซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคือบางคนก็ไม่อ่านนะหรือไม่ไม่ไม่อ่านก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรดูที่อิหมัมดูที่ผู้นําการละหมาดเป็นหลัก ซึ่งเมื่อตักบิดที่สี่เสร็จแล้วแล้วก็อ่านอูดอาเพิ่มเติมเสร็จแล้วเนี่ยอิหมัม่ก็จะ,ะให้สลามอัส,สลามอะไรคมบรมตุลฮ์อาจจะครั้งเดียวหรืออาจจะสองข้างก็ได้ในขณะที่ยืนในขณะที่ยืนแล้วก,วแวก็แล้วก็จบแล้วก็จบเสร็จสิ้นพิธีการละหมาดญนาซะหรือว่าการละหมาดรออิบอ,อันนี้ก็เป็นการยอ่อง่ายๆเผื่อใครอยากจะเซฟเก็บไว้ดู ว่าวิธีการละหมาดศพบางทีเราลืมคือให้จําง่ายๆคือตักบิ่ที่หนึ่งอ่านฟาติฮะตักบี่ที่สองสลาวัตท่านนบีตักบิ่ที่สามสี่ขอดูอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตเค่นั้นนาจาชีอัสฮามะเนี่ยก็เสียชีวิตฉะนั้นที่ที่เอธิโอเปียจึงมีนาจาชีคนใหม่ก็คือนาจาชีคนที่สองที่ว่าไม่ค่อยชอบที่เราเคยแล้วว่านบีก็ส่งเอกสารหรือว่าส่งจดหมายใหม่อีกอีกฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏว่านาจาชีที่สองเนี่ยเขาไม่ยอมรับ ใน,ในคำเชิญชวนงท่านนาบีที่เชิญชวนให้เขาี่ยรับอิสลามแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าต่อต้านหรือว่ายกทัพมาโจมตีไม่เขาก็เขาก็ปล่อยผ่านไปเฉยๆ,ๆคือไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่ได้สนับสนุน <c oughs> ไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ยอมรับใช่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนรอจับก็คือในช่วงที่ใกล้ๆจะเดินทางไปไปสงครามตะบุกบอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงในช่วงนี้เหมือนกันก็คือในช่วงเดือนชาบาน ชาบานี่คือชาบานี่เดือนเท่าไหร่เดือนแปดก็คือรอยับชาบา,าอน <No. S 2> อมตะซึ่งเข้าใจว่าก็คือช่วงที่ท่านนาบีเดินทางกลับมาแล้วก็คือเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกสาวของท่านนาบีก็คือ,อลูกสาวคนที่ชื่อว่าอุมูกระซูมเนี่ยเสียชีวิตลูงท่านนาบีมีเจ็ดคนผู้ชายสามผู้หญิงสี่ผู้ชายคือกอซิมอันนี้เสียชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยังที่เป็นเด็กอ,อยู่ที่เมืองมกกะ แล้วก็อับดุลละก็เสียชีวิตตอนที่ยังเป็นเด็กเหมือนกันก็คืออันนี้อุลามามีทัศนะที่ต่างกันก็คือบ้างก็บอกว่าเกิดก่อนที่นบีก่อนท่านนาบีมหดจะกลายเป็นนบีบ้างก็บอกว่าเกิดหลังจากเป็นนบีประมาณสักปีสองปีแต่ว่าก็เสียชีวิตในวัยเด็กเหมือนกันส่วนคนที่สามผู้ชายคนที่สามก็คืออิบราฮิมครับคนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากท่านหญิงคอดิจแต่เกิดจากาทาสีที่ท่านนาบีได้รับเป็นของขวัญจากกษัตริย์อียิปต์ ครับที่ชื่อว่าทาสีคนนี้ชื่อว่ามาริยะก็ให้กาหนดอิบราฮิมขึ้นมาซึ่งอิบราฮิมก็เสียชีวิตในวัยเด็กเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเชื่อว่าพี่น้องน่าจะมีคําถามเดียวเราค่อยอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับทาสีขท่านนาบีนะนมาริยะนะว่าว่าได้เหรอมุสลิมเขาเรียกอะไรมีร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับทาสีได้หรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งในในอีพีเฉพาะเลยนะอ๋ออันนี้จะอธิบายลึกเลยใช่ใช่โอเคคอับ ฉะนั้นลูกชายนาบีทั้ง3คนนี่คือเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กครับต่อมาคือลูกสาวนาบีมีสคนนะมีไซนับใช่ไหมครับมีรุกัยยะอุมูกัลซูมแล้วก็ฟาติมะครับคนที่หนึ่งคือไซนับไซนับเนี่ยเขาแต่งงานกับอาบูลอาสบินอรอเบียอบูลอาสเนี่ยก็คือเขาไม่รับอิสลามตั้งแต่ตอนแรกนะเขาเลยต้องแยกจาก ไซนับที่เตรียมไว้คือจะมีอีพีเฉพาะเลยที่พูดถึงเรื่องภรรยาแล้วก็ลูกๆหรือว่าคนในครอบครัวท่านนาบีอ๋อใช่แล้ไซนับนี่ผมเกิดน,นะทุกคนผมไม่ใช่ว่าเกิดผมไม่ใช่ว่ารู้อะไรนะแต่ว่าผมไปเจอในติ๊กต็อกอ่ะแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขาบรรยายอะ่ะเกี่ยวกับความรักของไซนับที่มีต่อ,อท่านนาบีแล้วก็สามีเขาเขาแยกแยะได้แล้วก็ต้องรอเป็นสิบปีกับความรักเขาอ,ะอ่ะแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งอ่ะอับบูลอาสใช่ไหมหเขาลบใช่ปะเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามท่านนบีคือ ลูกสาวคือลูกท่านนาบีนะแต่สามาีมลูกเขยท่านนบีแต่ลูกเขยท่านนบีคนนี้ย,ยังไม่ได้รับอิสลามแล้วตนสงครามไปอยู่ฝั่งตรงข้ามยีและสุดท้ายรบกันเนี่ยอิสลามชนะแล้วลูกเขยอ่ะจับ,จบถูกจับเป็นเฉลยแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเขาเวลาเขาจะถอนเฉลยเขาเรียกว,ว่าถอนเฉลยใช่ไหมเขาต้องจ่ายตังค์อะลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเยอะใช่ปะเขาก็เลยเอาเหมือนเป็นกําไรของท่านหญิงคอริญาซึ่งเป็นภรรยาคนแรกท่านนบี กำไรที่เป็นมรดกของแม่แหละของแม่ของพระยะท่านอาบีเอาไปถอนเฉลยกับลูกเขยแล้วท่านอาบีก็อยู่ดีๆก็เห็นว่าไอ้นี่กำไรของคอริจ่าเออท่านอาบีก็ร้องไห้แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมกำไรอยู่ตรงนี้มันรู้ทีหลังว่ากำไรเนี่ยลูกสาวเขาอ่ะเอามาเพื่อที่จะถ่าไถยลูกเขยของตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบสนุกมากผมฟังแบบน้าตาจะไหลเลยแบบโอ้โหขนาดนี้เลยหรอแล้วก็มันจะมีเรื่องหลังจากนี้อีกเยอะเลย แต่ว่าท่าน,ท,านท่านอุสมานจะมาเล่าแต่ว่าเรื่องนี้นะผมเชื่อนะหลายคนไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนหนังเลยอะความรักความรักของของผู้บุรุษกับสตรีที่แบบขนาดเนี้ยสุดยอดแค่นี้หนึ่งก็คือใจนับผมตื่นเต้นเลยนะผมฟังใจนับนี่แบบชาวเลชาวมีมีคือเตรียมไว้เพราะว่าเราค้างเอาไว้เรื่องเะไรนะ เรื่องภรรยานาบีใช่ไหมครับก็เลยพ่วงว่าในเมื่อพูดถึงภรรยานาบีแล้วก็ควรพูดถึงเรื่องลูกๆท,ท่านนับดีด้วยครับครับอันนี้คือไซนับแต่งงานกับอบูุลอาสแล้วก็มีอุกอยะ <c oughs> แต่งงานกับอุสมานบินอฟานซึ่งลุกไกยะในเขาเสียชีวิตไปแล้วในช่วงสงครามอุฮุดท,ที่ผ่านมาอ,อ๋อ <c oughs> ในช่วงปีฮิจรัตที่สามครับทับดบีก็เลยยกลูกสาวอีกคนหนึ่งให้กับท่านอุสมานครับก็คืออุมูรกาลซูมออ่า,อา ที่ว่ามาฉายาจุนดริยนะใช่ใชที่มาที่มาที่ไป ừ, ừ, อ่า <ừ, S 2> แล้วในปีเนี้ยในปีที่9เนี่ยเดือนชะบานเดือนที่8ปเนี่ยปีที่9เนี่ยอุมูกรซูลก็เสียชีวิตอ่าอุมูกระซูลก็เสียชีวิตซึ่ง <c oughs> แต่ว่านบีเนี่ยท่านมีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คือฟาติมาครับแต่ฟาติมาเนบียกให้กับท่านอาลีเป็นอบีตอริปไปแล้วอืมท่านนบีหมายถึงว่าหมดแล้วลูกสาวท่านของท่านครับอ่าคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ไซนับก็มีสามีไปแล้วใช่ไหมครับาฟาติมาก็มีสามีของตัวเองไปแล้ว <c oughs> นบ,บีก็เลยเหมือนพูดประโยคนึงขึ้นมานะอันนี้มีมีรายงานไว้แม้แม้ว่านักวิชาการด้านฮะดิษวิจารณ์ว่าเป็นสายรายงานที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่าคืออมีรายงานเนี่ยบอกว่าท่านนบ,บีกล่าวเจ้าว,วัจูอุสมานะเหลากกนัดอินดิสาลิซะและเจ้าว,วัจจตุหูทั้งทั้งหลายจงหมายถว่าจงจัดงานจงให้อุสมานแต่งงานเถอะ หมายถึงว่าใครใช่หมายถึงว,ว่าใครมีลูกสาวยกให้อุสมานเถอะเพราะว่าถ้าฉันมีลูกสาวอีกคนที่สามนะฉันก็จะยกให้กับให้กับอุสมานแต่ว่านาบีไม่ไม่มีลูกสาวแล้วอืแต่คําพูดนบีบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าอุสมานนี่เขาเป็นคนดีอืใครมีลูกสาวที่ยังสดอยู่ก็ยกให้อุสมานเถอะ อุสมานนี ENNIS, ่ก็สอมนอัฟฟานสอมบินอัฟฟานไม่ใช่อุสมานคนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมจะบอกว่าแต่ผมจะบอกว่าประวัติของท่านอุสมานเนี่ยเราก็จะเล่าหลังจากที่ท่านอบเีเสียชีวิตก็จะเป็นผู้นําอิสลามคนที่สานะฮะทุกคนก็จะเล่าเจาะลึกเลยแต่ก็ต้องไปติดตามในอีกช่องหนึ่งนะทุกคนซึ่งซึ่งซึ่งที่น่าสนใจคืออะไรงานเนี่ยที่บอกว่านบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเดี๋ยวยกลูกสาวให้แต่งงานกับอุสมานเถิดปรากฏว่าอุสมานเนี่ยในเวลาต่อมานะเขามีภรร หมายถึงว่าพอเสียคนหนึ่งก็มีก็ได้แต่งงานเพิ่มอีกคนหนึ่งคือเนื่องจากว่าคือเขาเป็นคนดีมากๆแล้วก็บวกกับเขาว่าเป็นคนที่มีศักยภาพและมีความร่ํารวยใช่ไหมแล้วก็ดูแลภรรยาแล้วก็ครอบครัวอย่างดีคนก็เลยหมายถึงว่าคนก็เลยยกลูกสาวคนก็เลยยกลูกสาวให้ให้ให้ท่านอุสมานแต่งงานด้วยเสียอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆจอะลึกอีกทีหนึ่งเฉาะาท่านอานัสบินมาลิกซึ่งเป็นสหายของท่านนบีแล้วก็เป็นคนรับใช้ท่านนาบีด้วยก็ ก็ได้เล่ารายงานในช่วงเหตุการณ์ที่เมื่ออุมูลกลซูมเสียนบีก็ต้องจัดการยานาซะหรือว่าศพของลูกสาวท่านนะครับท่านอันสิิเล่าบอกว่าชาฮิดนาบินตารอซูลินละฉันอยู่ด้วยตอนเหตุการณ์ที่ลูกสาวท่านอุซูลเสียชีวิตวารอซูลละจ่าลิซุนอาลลกับซึ่งท่านอุูลเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนกูโบต์ว่าบนสุสานฝ่าเราไอตัวไอในฮิตาดมาอาันซึ่งฉันเห็นว่าดวงตาทั้งสองข้างท่านนาบนีมีน้ําตาไหลออกมา คือนี่หมายถึงว่าจัดก,การเรื่องอะไรนะอาบน้ําศบเสร็จแล้วหอ่อผ้ากระฝันเสร็จแล้วละหมาเสร็จแล้วกําลังจะไปฝังแล,แล้วท่านอบีก็พูดขึ้นมาบอกว่าฮัลฟี่กุมมินอฮาเดนอลลัมยูกอลัมยูกอดีฟิลเลยล่ะมีใครบ้างไหมในหมู mm ่พวกท่านที่ถือว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ร่วมหลับน,นอนกับภร,รยาหมายถือว่าอยู่ในภาวะที่สะอาด mm hmm. ในหลักไกสลามเนี่ยเมื่อคนคนหนึ่งร่วมหลับน,นอนระหว่างสามีภรรยานะ ก็คือเราจะเรียกว่ามีฮัดดัสใหญ่แต่คืออยู่ในสภาวะที่จำเป็นต้องทำบางอย่างเพื่อเพื่อให้อยู่ในภาวะที่ปกติหรือว่าสะอาดก็คือการอาบน้ำการอาบน้ำจะนะปะก็คือถ้ามีใครได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือผู้หญิงกับสามีเนี่ยหรือผู้ชายฝันเปียกหรือผู้หญิงมีาประจำเดือนก็ต้องมีการชำระล้างครั้งใหญ่ก็คือการอาบน้ำอันนี้ก็ได้ถามซึ่งปรากฏว่าอบูตอล่ะเนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมครับผม สะอาดอยู่ในภาวะที่สะอาดอนาบีก็เลยพูดบอกว่าฟาอันซินฟีกอบรีหาดดังนั้นท่าน,นจงลงไปยังหลุมกูบตของลูกสาวของฉันเถอะและคือนบีสั่งให้อับูตะระหันลงไปจัดการเรื่องเรื่องถมดินถมอะไรต่างๆครับ <c oughs> แล้วก็นบีก็รอ้องไห้หลังจากที่ทั้งก่อนที่ศพจะถูกฝังแล้วก็หลังจากที่ศพถูกฝังไปแล้วฉะนั้นนบีจึงเสียลูกสาวไปเนี่ยสามคน ก็คือเสียรุกไยะในปีฮิจรัตที่สองในช่วงสงครามอ,าอุฮุดแล้วก็เสียไซนับเมื่อกี้เนี่ยในปีฮิจรัตที่8ก็คือปีก่อนหน้านี้แล้วก็ปีที่9นบีก็เสียอุมูลกาซูมอีก3คนนบีจึงเหลือลูกสาวแค่เพียงคนเดียวก็คือท่านอยู่ปัตมฟาติมะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งฟาติมะเองเ,องเนี่ยเขากอา็อายุไม่เยอะไม่ได้ไม่ได้ยืนยาวนานมากนัก คือเราบอกว่านาบีเสียชีวิตในช่วงเดือนรอบีอุลเอาวันปีที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับไม่กี่เดือนที่นบีเสียชีวิตอะ่ะฟาติมาห์ก็เสียชีวิตอืมอ่ะอนน้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเจาะรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีฮิจรติก้าวนะครับแล้วต่อมาในช่วงปีฮิจรติก้าวเช่นเดียวกันก็มีอีกบุคคลหนึ่งที่เสียชีวิตเหมือนกันก็คือในช่วงเดือนซุลตเกาะนะซุลตเกาะนี่ก็คือช่วงเดือนก่อนก่อน,ก,อนก่อนไปทำฮัทอ่ะ Uh, เดือนเดที่ <11. S 2> สิบเอ็ดใช่ก็มีบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตก็คืออับดุลลอฮ์บินอูับบินซาลูนก็คือหัวหน้าหรือว่าแกนนําของพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกมุนาฟิกีนก็เสียชีวิตไปอันนี้เกินไปแล้วในอีพีก่อนว่า,อ,าอะไรนะพวกมุนาฟิกีนที่สร้างมาัสยิดดิรอสก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอับดุลลอฮ์อยู่ด้วยเพราะอับดุลลอฮ์เขาแก่ชรามากแล้วและเขาก็หมายถึงว่าเขาก็เริ่มล้มป่วยแล้ว เขาจึงไม่ได้ไม่ได้มีสวนร่วมมากนักกับแก๊งนั้นแล้วก็ในช่วงเดือนสุลโได้เขาก็เสียชีวิตซึ่งอับดุลลาห์เป็นคนอะไสำหเขาคือเขาคือคนที่ถูกเรีย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือเขาคือคนที่ถูกวางตัวไว้ว่าจะกลายเป็นผู้นําของชาวมดินนะก่อนที่ท่านนบีจะมานบีจะมาแต่เมื่อท่านนบีแต่เมื่อมุสอับมาทําการเผยแพร่อิสลามที่มดินนะชาวมดินเลือกที่จะศรัทธาเข้ารับอิสลามแล้วก็พร้อมที่จะยกให้ท่านนบีขึ้นมาเป็นผู้นํา แล้วเมื่อปีต่อมานาบีอบพยพไปที่เมืองมาดีนะ่ะนบีจึงถูกยกให้กลายเป็นผู้นําของชาวมาดีนะ่ะฉะนั้นเหมือนเสมือนกับว่านาบีเหมือนไปแย่งบัลลังหรือว่าเก้าอี้ของเขาตําแหน่งของเขาเหมือนจะได้เป็นนายกอยู่แล้วเนี่ยใช่แต่อย,ยุยูย่ๆมุฮัมมัดก็ก็คว้าไปซึ่งจริงๆคือมันคือการคว้าของท่านนาบีเองไม่ไม่ใช่คือชาวมาดีนาเองต่างหากที่เลือกประชาชนเลือกประชาชนต่างหากที่เลือกเลือกท่านนาบีมุฮัมมัดมา จึงทาให้อับดุลลาบินอุบายเขาก็มีความแน่นอนว่าเขามีความเคยดแค้นแต่เขาไม่สามารถที่จะแหวกแนวจากกระแสะหลักของชาวมาริเนาได้เขาจึง okay, เคออประกาศตัวเองว่ารับอิสลามเราจึงมีคําศัพท์ว่ามูนาฟิกีกนะ็คือคนที่อ้างว่ารับอิสลามแต่จริงแล้วไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาจริงและเขาก็ได้แสดงบทบาทหลายอย่างในช่วงที่อ,อิสลามอยู่ที่มาดินาะใช่ไหมครับแล้วอับดุลลา์เนเขาก็มีบทบาท สำคัญหลายอย่างในช่วงที่ท่านนาบีอยู่ที่มดินนะหมายถึงว่าเป็นบทบาทที่ไม่ดีนะออ,อ,อย่างเช่นในสงครามอุฮุดใช่ไหมครับเขาก็เป็นผู้นําหรือว่าคนสําคัญเลยที่ถอนถอนกําลังของชาวมุสลิมเนี่ยที่จะออกไป,ปเผชิญหน้ากับชาวมักกะเนี่ยจากพันคนเนี่ยเขาก็ถอนกําลังมามเหลือสามร้อยคนจนกระทั่งกองทัพมุสลิมเนี่ยเหลือแค่เจ็ดร้อยที่ต้องไป,ปเผชิญหน้ากับสามพัน อันนี้อันนี้ก็เป็นฝีมือเขาถ้าใครได้ดูก่อนนังชื่อซึ่งเขาตั้งใจเขาตั้งใจที่จะที่จะออกไปก่อนแล้วก็ค่อยถอนตัวในภายหลังเพื่อให้กองทัพมุสลิมเนี่ยมีความสันคลอนแล้วก็อับดุลลาบินอุบัยิน็นตนเช่นเดียวกันที่พยายามยุแย่ให้ชาวมุสลิมแตกแยกกันหรือพยายามไปร่วมมือช่วยเหลือชาวยิวในการต่อต้านท่านนาบีใช่ไหมครับในเหตุการณ์ต่างๆที่เราเล่าไปแล้วและคนนี้เหมือนกันที่เป็น แกนนําคนสําคัญในการใส่ร้ายท่านหญิงไอช้ว่าผิดประเวณีกับสหายคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราเล่าไปแล้วในช่วงปีที่เจ้าที่ห้าหรือหกสงครามอัลมูร้อยเสียอันนี้เราเขาเป็นคนสําคัญที่ปล่อยข่าวพยายามปั่นกระแสเรื่องเสี่ยมเสี่ยมเสี่ยมแล้วก็ใส่ร้ายท่านหญิงไอ้ชาว่าว่าว่าผิดประเวณีคนนี้เช่นเดียวกันที่เอาล่อระบุเจาะจงไปเลยเกี่ยวกับตัวเขาในอัลกุอานผิดว่าไม่ได้ไม่ได้ระบุชื่อนะ ก็คือในอันกุรอานเนี่ยมีบทหนึ่งก็คือบทอนุรองค์การที่33มสิบสามนะเรากล่าวว่าวัลาตุกรีฮูฟัตยาที่ก้มอัลลัลบิร์และพวกท่านทั้งหลายอย่าได้บีบบังคับทาสีหรือว่าเด็กรับใช้ผู้หญิงของตัวเองเนี่ยให้ผิดประเวณีอินอ <c oughs> ah ารอดนะตาฮัสซุนันและตับแต่กูอารอดอลฮายาติดุนยาทั้งทั้งที่เธอหมายถว่าทาสีคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไว้ แต่ที่พวกเจ้าไปบังคับทาสีเนี่ยก็เพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ของดุนยาซึ่งนักอธิบายคุดอ่านเนี่ยคืออธิบายว่านี่คือเรอากำลังเจาะจงไปที่พฤติกรรมของอับดุลลาบินอุบายบินซาลูนก็คือมันจะม,มีวิธีปฏิบัติอันหนึ่งที่ชาวอาหรับในสมัยก่อนทาก็คือการสแสวงหาหมายถึงว่าหาเงินหาเงินด้วยการให้ทาสีของตัวเองไปหลับนอนกับกับผู้ชายอื่น เพื่อนแลกกับเงินเงินทองถ้าปัจจุบันก็ก็ขายตัวขายประเวณีเหมือนเป็นพ่อเล้าพ่อเล้าพี่เคาเียาพ่อเล้าปะประมาณนั้นตุวการใช่ปะพ่อเล้าแม่เล้าแหละพ่อเล้าแม่เล้าที่นี้ก็ภาษาพ่อเล้าแม่เล้านะก็คือไปเอาทาสีของตัวเองเนี่ยไปขายขายบริการใช่ใช่ซึ่งเราจึงอนตำหนิว่าอย่าอย่าทำอย่างนี้แล้วก็เราก็เคยเล่าในอีพีหนึ่งเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติหรือว่ากฎเกณฑ์ใช่ไหมครับที่มุสลิมต้องทํากับทาสีของตัวเองเออต้องไม่มีการบังคับต้องดูแลอย่างดีใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งนี้จึงจึงไม่ถูกต้องแน่นอนครับผมซึ่งเนี่ยในในองค์การนี้คือนั่อธิบายก็อ่านอธ,ธิบายว่าคือหมายถึงอับดุลลาบิอุาบินอบดยเบนซาดุลเขาต้องการหาเงินก็เลยบีบบังคับมีการทุบตีมีการบังคับให้ทาสีของตัวเองเนี่ยไป ไปไปมีเพศสัมพันธ์กับกับคนอื่นเพียงแต่ว่าอับดุลละ์บนซาลูนเนี่ยเขาก็คือเขาเป็นเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอเป็นพวกมนาฟิกก็จริงแต่ลูกชายเขาอะแล้วก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวด้วยนะก็คืออับดุลลเชื่ออับดุลล์เหมือนกันอับดุลละ์บนอับดุลละ์บนอูบายบายาินซาลูนลูกชายเขาเนี่ยสัตธ์ทาท่านนบีจริงแล้วก็เป็นสหายเป็นซอบังท่านนบีจริงซึ่งอันนี้เราเราเคยเราเคยอ่านองค์การหนึ่งในสุรอัตโตบะนะครับ ที่บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าอย่าไปพึงพอใจอย่าไปแบบลหลงไหลกับกับพวกมุนาฟิกีนกับ,บทรัพย์สินและลูกหลานของพวกมุนาฟิกีนพอแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะลงโทษเขาด้วยกับ,บทรัพย์สินและลูกหลานของพวกเขาอเองในโลกดุนยานี้อ่า่งนี้ก็เป็นบทลงโทษเนึ่งของอับดุลลาบินอูบบสันนันคือเขาเนี่ยต่อต้านนาบีใช่ไหม,มแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยกับเป็นคนที่ศรัทธาและ และติดตามท่านนาบีแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป,เป็นเป็นสหายที่ที่ที่ทดีด้วยซึ่งปรากฏว่าเนี่ยในช่วงเดือนเอเดือนซุลกอไดปีฮิจรัตที่เก้าเนี่ยอับดุลลาบินอับดุลซอนเขาก็เขาก็เสียชีวิตซึ่งลูกชายเขาเมื่อกี้อับดุลลาบ์เนี่ยก็มาหาท่านนาบีแล้วก็มาขอให้ท่านนาบีเนี่ยช่วยไปช่วยไปละหมาดจนะซะก็คือช่วยไปละหมาดให้กับให้กับละหมาดศพละหมาดศพให้กับพ่อของเขาหน่อยครับซึ่งนบีก็ไป ทนบีไปเพราะเนื่องจากว่าอายะที่เราเคยอ่านอ่ะองค์การที่เราเคยอ่านว่ามุฮัมมัดอย่าไปละหมาดให้กับพวกเขาอจําได้ไหมในอีพีที่ผ่านมาครับองค์การนี้ยังไม่ยังไม่ถูกประธานลงมาในตอนในตอนในตอนนี้มันถูกประธานลงมาในตอนหลังครับอแต่ว่านั้นเราอ่านไปได้ไนะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆคือหลังจากนั้นก็คือท่านนบีจะไม่ละหมาดให้กับพวกงูเห่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้นี่คือองค์การยังไม่มาใช่ใช่ใช่ท่านนบีก็เลยไปใช่นนบีก็ไป เพราะถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องที่ต้องละมาดให้กับศพว่าต้องต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขั้นตอนต่างๆให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นมุสลิมอับดุลลาบินเบซันเขาเป็นมุนาฟิกินใช่แต่ว่าเขาก็เขาก็อ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิมนบีก็ไปซึ่งเมื่อนบีไปเนี่ยปรากฏว่าอุมัตนะอุมัตรายงานรายงานฮะดิษนี้อุมัดก็เลยพูดกับท่านนบีบอกว่ายาโรซูลล์โอ้ท่านโรซุลครับอตุซลีอัลอาบินอุบัยวกดอกอลเยอเมกะซาวกกะซากะซาวกกะซา ท่านศูซูลท่านจะไปละหมาดให้กับคนคนนี้เหรอให้กับอับดุลลาห์บินอุบัยนี่เหรอทั้งๆที่เขาเคยพูดอย่างนั้นเอาไว้ในตอนเหตุการณ์นั้นและเขาเคยทําแบบนั้นในตอนเหตุการณ์นี้เราอุมัศก็ดีเฟรนซ์ไปถึงอดีพฤติกรรมต่างๆที่อับดุลลาห์บินอูบัยเขาเคยทาเอาไว้อเขาเคยถอนทัพสร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพเราในช่วงสงครามอูฮุดเขาเคยพยายามสร้างความแตยให้กับชาวมุสลิมที่มาดีนะเขาไปร่วมมือ,อยุแยเียชาวยิวให้ต่อต้านให้ต่อต้านท่านใช่นไหม เขาเคยมีส่วนร่วมในการใส่ร้ายท่านอย่างไอชาก็รีเฟอร์ไปแต่ว่าท่านอนาบีเนี่ยท่านก็ท่านก็เหมือนไม่สนใจคําพูดของอุมัต <c oughs> แล้วก็เมื่ออุมัตพยายามพูดเหมือนว่าย้ำๆหลายๆครั้งท่านอนาับีก็ยิ้มให้กับท่านอุมัตแล้วก็พูดบอกว่าอ um ัครอันนีอย่าอุมัตถอยถอยไปอุมัตถอยไปถอยไปเลยประมาณนั้นนะ่ะนะอัครอันนีไปอุมัตไปอยู่ไปด้านหลังเลยประมาณประมาณนั้น่ะนะแต่อุมัตเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยัง นบีจริงเหรอท่านจะเล่ามา,า,า,าให้กับผู้ชายคนนี้เหรอนบีก็เลยพูดบอกว่าอินนีคอยยารตุฟักตอรตุฉันเนี่ยมีสิทธิ์เลือกและฉันก็เลือกแล้วอะลรามอันนี้อินซิตตัวอาลัซบายนะยูกุฟารุลแลูวละซิตตัวอาเดฮาแล้วก็ถ้าฉันรู้ว่าท่านสามารถที่จะขอการอภัยโทษอิซิกฟัตให้กับผู้ชายคนนี้เจ็ดสิบครั้งและเขาจะได้รับการอภัยโทษนะ S <S ฉันก็จะขออ,อภัยโทษให้กับเขาออโอ้ถึงมแม้ว่าเขาทําไม่ดี่<ต>ท่านนบีม,มาก่อนเหมือนเราเราเราได้เห็นมุมมุมการมองในแง่เดียวท่านนาบีใช่ไหมโอเคจริงอยู่ว่าคนนี้พฤติการพฤติการเขาเนี่ยโอเคมัน,ม,นมันไม่ดีะนะแต่ว่าในเมื่อเขาอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมเขาก็กล่าวคำใช้คำปฏิญาณตนเราก็ต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นมุสลิมแล้วท่านนบีก็ับะ มียวา,ะาละหมาดละหมาดจะน่าจะให้ละหมาดศพให้อันนี้อันนี้เป็นบ,บทเรียนเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคนบางคนอาจจะทําไม่ดีกับเราะแต่ไม่ได้หมายความว่าตามแบบฉบับของท่านนาบีเราต้องทําไม่ดีกลับกับเขาหรือเราเราถ้า,ามีโอกาสไม่ไม่ช่วยเหลือเขาลเลยเ<ร>น,นเ<ร>ี่ยแสดงว่าเราเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์โกรธไหมกับคนที่ทําไม่ดีกับเรามีสิทธิ์โกรธแต่ว่าที่เหนือกว่าคือการทําดีตอบแทนต่างหาก ซึ่งท่านอาบเีเนี่ยคือท่านเป็นคนแบบนั้นคือท่านไม่ได้ไม่ได้ไไดกดเครื่องหรือว่าแคยดแค้นใครเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัวนะใหม่อท่านจึงหมายถึงว่าท่านเป็นคนที่โพสิทีฟอยู่เสมอ,อมยกเว้นมีเรื่องที่เอาเราทรงบัญชาว่าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เรือ่องนี้มีมีขอบเขตของมันห้ามเกินจากนิพเดชค่ะ น,นบ,บีก็เลยในช่วงแรกนบีก็เลยหมายถึงว่านบีก็เลยไปก็ละหมาดแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้กับอับดุลลาบินอุบัยบินซาดุลทั้งที่เขาคือแกนนําของพวกหน้าไหว้หลังหลอกครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีองค์การอรัลกุรอานในสุอัตต่อมาซึ่งเราเคยอ่านไปแล้วก็คือองค์การนี้ Allah อัลลอฮ์กล่าวว่าอิสตัอฟิล أ ا ละฮุมอูาลาตัสตัอฟิลละฮุมอินตัสอินตัสตอฟิลละฮุมซาบะอินะมรห์ฟะเลียฟิรัลลอฮุละฮุม นี่อัลลอฮ์พูดถึงสาบีนมัรอ์ด้วยนะเจ็ดสิบครั้งเจ้าจะะไรนะจะขออภัยโทษให้กับพวกเขาหรือไม่ขออภัยโทษให้กับพวกเขามันก็เหมือนกันแต่ต่อให้เจ้าอ้โมฮัมมัดขออภัยโทษให้กับพวกเขาเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์ก็ไม่มีวันอภัยโทษให้กับพวกเขาเนื่องจากพฤติกรรมที่พวกเขาทำคือคําว่าเจ็ดสิบครั้งเนี่ยกับสิ่งที่นบีบอกเมื่อกี้กับท่านอุมาดว่า ถ้าฉันพูดเจ็สิบครั้งแล้วเอาเราจะอาภัยฉันก็จะทำาก็คือน่าจะเป็นเชื่อมโยงกันไหมเชื่อมโยงกันแล้วก็เหมือนต่อหมือถือว่าเจ็สิบครั้งก็ไม่ให้อภัยเพราะพฤติกรรมหรือว่าพฤติกรรมของอับดุลลาบินออบัยิบซาลูนที่หน้าไหวหลังหลอกไม่ได้ศรัทธาจริงแถมยังมีวีรกรรมต่างๆอีกมากมายในการต้องการทำลายล้างท่านนบีและศาสนาอิสลามชาวมุสลิม z a l ิ q a b i a น n a h o ฟะ a faru billah h i w a ซูลิเนื่องจากพวกเขาเนี่ย ปฏิเสธศรัทธาต่อเราและเราซุนขององค์วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟัซกินเราทำเพราะพองค์ไม่ทรงชี้แนะนําทางกลุ่มชนที่ฝ่าฝื้นแล้วก็อีกองค์ันหนึ่งเมื่อกี้องค์การที่80นะแล้วก็อีกองค์กันนั่นคือองค์การที่84-85เรากล่าวว่าว่าแลาตุซัลเลีะลาอะฮัดิมินฮุมมาตาอาบะดะมุฮัมมัดอย่าได้ไปละหมาดให้กับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาตลอดไปพวกเขาีเสียชีวิตพวกมุนาฟิกีนนพวกมุาฟิกีน วะลาต่กุมาลาก็บริถีแล้วก็อย่าไปยืนบนสุสานกูบดของพวกเขาด้วยอินนาฮุมกาฟารูบิลลาฮิวะรอซูลีเนื่องจากพวกเขานั้นปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเราแล้วก็ปฏิเสธอัลซูลของพระองค์วะมาตัวะฮุมฟาสิกูแล้วพวกเขาก็เสียชีวิตในสภาพที่เป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืนวะลาตัอัจิบกะอัมวาลูฮุมวะเอาลาดูฮุมแล้วก็อย่าให้ทรัพย์สินของพวกเขาแล้วก็ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยเป็นที่พึงใจให้แก่ให้แก่เจ้าอินนามายูริดุลลอฮุอายูอัลจิบะฮุมบิฮา เพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้นด้วยกับลูกๆแล้วก็ด้วยกับทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยทั้งในดุนยานี้ฟิดดุนยาวาตาสะฮะกอองฟุซุฮุมูฮุมมาฟิรูนแล้วก็พระองค์ก็ต้องการที่จะดึงวิญญาณของพวกเขาออกไปในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศร,รัทธาฉะนั้นคือมันเหมือนเป็นคําสั่งเจาะจงไปยังท่านนาบีว่าไม่อนุญาตให้ท่านนาบีเนี่ยไปขออภัยโทษแล้วก็ไปละหมาด <c oughs> ให้กับแกนนําของพวกมุนาฟิกีน ฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนยักวิชาอิสลามในเวลาต่อมาจึงเหมือนถอดบทเรียนมาว่านี่คือมันมาตรการแบบนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างเราเรียกสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นมาตรการทางสังคมคล้ายๆกับเหตุการณ์การบอยคอรที่เราเล่าไปในอีพีก่อนมันก็เป็นมาตรการทางสังคมที่ที่เป็นบทลงโทษให้กับคนที่ทําความผิดใหญ่ในศาสนาเราใช้วิธีบอยคอรเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็คือท่านนบีนได้เราคําสั่งว่าห้ามไปละหมาดคนพวกนี้ทําไมเพื่อให้มันชัดเจน,เปนไปเลยว่านบีไม่ยอมรับคนเหล่านี้ที่แอบอ้างอิสลามแต่ว่า,าจริงๆแล้วต้องการทลาลายอิสลามแอบ,บอ้างว่าเป็นมุสลิมศรัทธาแต่ว่าทําไมถึงทําสิ่งที่ตรงกันข้ามละ่ะทาไมไปยุแย่ไปเข้าร่วมกับศัตรูไปช่วยเหลือศัตรูล,ละ่นะฉะนั้นนำ้ำใจอิสลามจึงจ,งจึงถอบบดบทเรยียนแล้วก็มาประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่น สมมติว่าในชุมชนหนึ่งหรือว่าในสังคมหนึ่งมีคนมีพ่อค้ายารายใหญ่เป็นมุสลิมเพ่อค้ายาเสพติดพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วเป็นมุสลิมแล้วก็แล้วก็ขายยามีคนมีคนมีคนที่เสพยาเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บติดคู่ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นจากเขาเมื่อคนนี้ถูกจับได้ครับหรือว่าสังคมต้องการลงโทษเขาอ่ะมัน มีมาตรการอะไรบ้างที่สัสงคมสามารถทําได้ยูตัวอย่างเช่นบอยคอรอมไม่อนุญ,ญาตให้ไปละหมาดไ,ไม่ต้องจัดการศพ <c oughs> ให้เมื่อคนคนนี้เสียชีวิตไม่ต้องจัดการศพให้ถ้าเขายังไม่เลิกพฤติกรรมของเขาสามารถบอยคอรได้หรือถ้าเขายังไม่เลิกและเขาเสียชีวิตเราก็มาตรการก็คือใช้วิธีเดียวกันกะ็คือไม่ไปจัดการศพให้ถ้าจะมีใครจัดการ,ก,ารก็ครอบครัวคุณนั่นแหละจัดการเองอ,อส่วน คนที่เป็นผู้นำของชุมชนครอิหมา่ามัสยิดจะไม่มีใครกรรมการอิสลาม,มหรือมุสลิมคนอื่นคือเราจะไม่ยอมไปจัดการศพของคุณเนื่องจากว่าคุณได้ทําความผิดใจและคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลง,ต,งตัวเองให้ดีให้ดีขึ้นอันนี้อันนี้สามารถใช้ได้ผมเคยได้ยินนะ,มะสมัยผมเด็กๆเนี่ยบางหมู่บ้านน่ะถ้าใครที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์เขาจะไม่ละหมาดให้ <c oughs> เขาจะอนุญาตให้ละหมาดแค่คนสองคนอย่างนั้นเองคือปกติคนก็จะไปสี่ห้าสิบคนร้อยคนแล้วก็ว่าไปเคยได้ยินแสดงว่ามันก็เหมือนมันก็เป็น,ปนมันเป็นวินิจฉยัยแล้วก็เป,เป็นมันเป็นมาตรการของชุมชนนั้นนะเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อลดเพื่อขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆที่สังคมนั้นไม่ยอมรับมันมันก็สามารถมันก็สามารถทําได้แต่ว่าก็ต้องไปประเมินว่าเราว่าเราจะนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง <T uber> ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆต้องเป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นต้องเป็นเรื่องใหญ่อ่าต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับศาสนาอิสลามระดับระดับสูงอืร oh. องหรือว่าสร้างความเสียหายกับสังคมมุสลิมหรือสังคมดโดยรวมแบบที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆครับอ่าถึงจะถึงจะสมควรใช้วิธีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบอยคอร์หรือว่าหรือว่าหรือว่าการไม่ยอมไปจริงๆมันก็มันก็เรียกเอาบอยคอร์ได้เหมือนกันนะอ่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนรุ่งเกาะดะคือก่อนรุ่งฮิญา แล้วเ,เหตุการณ์ต่อมาก็คือเหตุการณ์การทําฮั์ของอบูบักซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเ,เดือนซุลฮ ja. ิจัฐแต่เข้าใจได้ว่ามันก็มีการเตรียมความพร้อมในช่วงเดือนปลายปช่วงเดือนสุลเกาะด้านนั่นแหละอ้น,นี่อ้น,นี้คือเราเกินตอนแรกว่าเราจะเล่าเรื่อง ฮัตของอบูบักนะใช่ใช่แนี่ผ่านมาสักเหตุการณ์มันเยอะทุกคนนะใจเย็นแต่ว่าก็มีคนขอจะให้ทำสองชั่วโมงนี่ครับผมแต่คลิปนี้ก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่นี่ในในไม่ถึงในเช้าเลไม่ถึงออกไม่ถึงไม่ถึงแต่อันนี้ก็คือฮัตของอบูบักโอเคครับอี่เราจะย้อนนิดนึงก็คือว่าชาวมุสลิมเนี่ยมีความพยายามที่จะไปทำอุโมงค์ในช่วงปีฮิจรัตที่หกใช่ไหมครับโดนขวางครับแล้วปีฮิจรัตที่เจ็ดปีต่อมาชาวมุสลิมก็เข้าไปทำอุมรได้ใชโมังคน แล้วปีฮิจรัตที่8ชาวมุสลิมก็พิชิตมัก,กะเนื่องจากว่าชาวมัก,กะเขาผิดสัญญาลัวมาสัญญาใช่ไหมครับแปแล้วนี่พอมาปีที่9นบีจึงมีเหมือนเป็นดําริให้ชาวมุสลิมเนี่ยไปทําฮัตครั้งแรกจริงๆหมือว่าจริง,รรงๆชาวอาหรับเนี่ยเขาก็ทําฮัตเดิมๆของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นการทําฮั์ที่มันก็จะมีส่วนที่ถูกเติมแต่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางคําสอนเดิมของนบีอิบรอฮิมก็คือ <c oughs> ฮัได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนบีอับรุลบา4-5พันปีที่แล้วใช่มันก็มีการเติมแต่งเช่น,ช,นช้ามากักกะเขาจะมีเรื่องของการกระวหว้บูชารูปจุตยต่างๆระหว่างการพิธีการทำพัตอย่างนี้เป็นต้นครับในปีที่เจ้ที่เก้าเนี่ยนบีจึงแต่งตั้งให้อบูบัคอัสสิด,ดิกซึ่งเป็นผู้ชายคนแรกที่รับอิสลามอืเป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างนบีช่วงเหตุการณ์อพยพอิจรไปกับนบีสองคนอยู่ในถ้ำอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างนบีมาโดยตลอดในทุกสงครามเอเมครัม นบีก็แต่งตั้งให้เขาเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็น j, อามีรุลฮั็คือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัตในปีในปีที่9นี้คนแรกคนแรกของอิสลามของอิสลามส่วนตัวท่านตัวท่านนาบีเองเนี่ยท่านยังไม่ไปท่านนาบีเนี่ยก็แต่งตั้งให้อบูบักนี่เป็นเป็นผู้นำในการทำฮัตแล้วก็เรียกร้องให้ชาวมุสลิมที่มีความสามารถมีความสะดวกก็ไปไปทำฮัตกับอบูบักซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาเดินทางนะก็คงเป็นช่วงปลายของเดือนซุลต์เกาะดะ เดือนที่11คาราวานของอบุบัติก็เดินทางออกจากมาดีนนะเพื่อมุ่งหน้าไปยังเหมืองมักก mm hmm. ะเพียงแต่ว่าระหว่างระหว่างที่อบุบัติกำลังเดินทางเนี่ยปรากฏว่าก็มีเอ่อเป็นเป็นช่วงแรกของสุรตัตตบะานตบ้านในสุรตัตตบ้านเห็นว่าวบทอัตตบะ้านมันยาวนะซึ่งเราก็อ่านไปเยอะเหมือนกันในช่วงสงครามตะบุที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าส่วนแรกของอสุรตัตตบ้านทูปทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดอ่า ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนาบีเนตฝากให้กับท่านอาลีเินอบีตอเลฟไปประกาศในช่วงในช่วงคัดัดของอบูบักบก็คือเป็นเ,เป็นองค์การาที่เป็นคําสั่งท่านนาบีให้ท่านอาลีและก็ชาวมุสลิมเนี่ยไปประกาศให้กับชาวมักกะซาบถึงข้อสัญญาหรือว่าคําสั่งต่างๆที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามาฉะนั้นจึงมีารายงานไหนเล่าบอกว่าเมื่อท่านนาบีได้รับ องค์การของอัลกุอานในในส่วนแรกของสุัตตาบาฮมากินนะท่านอบีก็ได้ก็พูดขึ้นมาบอกว่าละยูอัดดีอันนี้อิลารจุดนมินอัลลบตีก็คือฉันจะไม่ส่งใครไปเพื่อไปไปประกาศไอ้คำสั่งที่อยู่ในส่วนแรกของสุัตาบาเน่ฉันจะไม่ส่งใครไปยกเว้นคนที่เป็นคนในครอบครัวของฉัน mm hmm. แล้วท่านอบีก็เลือกท่านอาลีบินอบีตอเลบ ให้เป็นคนที่นําสารนี้นำองค์การอันกุตรอานนี้ไปประกาศที่ที่มาการในช่วงของการทําพิธีฮัดท่านอาลีจึงออกเดินทางตามคาราวานของอุบ,บักไปตามหลังอบูบักนี่เขาไปแล้วถ้าอาลีก็เดินทางตามไปแต่ก่อนออกเดินทางเนี่ยท่านนบีก็ฝากคําสั่งเพิ่มเติม,ตมก็คือท่านนบีกล่าวว่าอุครุชบิฮาซิฮิลกิซะมินซอดรีบารออะคืออาลีท่านจงนําองค์การนี้ของสุรอัลบารออะสุรัอัตตตบัสนี่แหละจงนําไปแล้วก็ไปประกาศ ในวันนาฮรีก็คือวันวันแห่งการเชื่อดก็คือวันที่สิบของเดือนสุลหิตถ้าถ้าเราอยู่ที่ประเทศไทยก็คือวันวันอิดอิดอดาวันอิดตรุติสลามใช่อิจาตมาอูบิมินาก็คือไปประกาศในตอนที่ผู้คนเขารวมตัวกันที่มินาแต่ว่าฮัตปีแรกเนี่ยไม่รู้ว่าสภาพน่าจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหือนปัจจุบันนะทุกคนตอนนี้ก็คนเยอะ อ่ใช่ตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไปทำแล้วก็อัลลออินนฮูลายาดุคุลจันนัตกาฟิรุนก็คือคำสั่งที่ให้ประกาศนอกจากองค์การอัลกุรอานมอคีของสุรัตตอบะหรือว่าสุร์บารออะเนี่ยก็มีคำสั่งอื่นก็คือแท้จริงแล้วผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ได้เข้าสวรรค์อันนี้หนึ่งอัลลยาฮุจูบะดัลอามมุชริกุนแล้วก็หลังจากปีนี้ไปจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตั้งภาคีต่อเหรอ เข้ามาทาฮั์ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิม,ม,ม,ลมจะไม่หลังจากปีนี้ไปจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณบริเวณของการทาฮัตแล้วคือไม่อนุญาตให้เข้ามาในมาในเมนืองมักกะได้แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยไหมใช่ซึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจเราสามารถเข้าใจท่านอับดุลเบินในสองมุมได้มุมหนึ่งก็คือท่านอับดุลเบินี่ท่านเป็นศาสดาของพระเจ้าซึ่งนี่ถือว่าเป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้า ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเมืองมักกะจะมีคนที่จะสามารถเข้ามาในเมืองมักกะด้จะต้องเป็นผู้ศรัทธาว่าเป็นมุสลิมเท่านั้นครับนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เราสามารถมองได้เช่นเดียวกันคือมองท่านนาบีในมุมของการเป็นผู้นําของรัฐอิสลามซึ่งเมืองมักกะเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งของรัฐอิสลามแล้วและผู้นำเพราะเราพิชิตไปแล้วในในใน,ในช่วงการพิชิตมักกะปีที่ที่8ใช่ไหมครับครับซึ่งปรากฏว่านะปีนปเนี้ยปีที่เกเนี่ยปรากฏว่าผู้นํามุสลิมเนี่ยมีคําสั่ง ไม่ให้ใครเข้ามาในเมืองมักกะยกเว้นจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นอ,อันนี้เราก็เข้าใจในมุมนี้ได้เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดผิดแบบว่าแปลกอะไรใช่ไหมครับในในในประเทศต่างๆในปัจจุบันก็มีบางพื้นที่ที่ประเทศหรือว่ารัฐเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้คนทั่วไปเข้าได้อ,อันนี้ก็เหมือนกันก็คือรัฐอิสลามหรือว่ารัฐของท่านนบีเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตให้ต่างศาสนิกเข้าไปในพื้นที่ของเราเรียกว่าเขตฮารอ,รอมหรือว่าเขตต้องห้ามาที่เมืองมักกะ วลายาตูฟูบินไปอัรเยันแล้วก็หลังจากนี้ไม่อนุญาตให้ตอว,วาฟโดยที่เปื้อยกายโอ้มีเปือยกาย<ล>เราเคยเ,เล่าว่าชาวมักกะหรือว่าคนอาหรับในใน,ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เวลาเขาไปทำพอ่ะไปตอว,วาฟไปเดินวนรอบอาคารกะบ,บ้านเนี่ยคือมีบางส่วนที่เขาเปื้อยกายโอ้มีด้ยวยอ่าซึ่งอิสลามนี่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วตรงนี้เรามีเรื่องออเรามีบทบัญญัติดเรื่องเอารอใช่ไหมครับเรื่อง อวัยวะร่างกายที่เราต้องปกปิดอ,อย่างผู้หญิงก็ต้องสวมฮิญาบแต่งกายให้เรียบร้อยอแต่เราไม่จึงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเรื่องนี้นบ,บีก็ม,มีคําสั่งห้ามอมหลังจากนี้นคือไม่อนุญาตอีกแล้วก่อนหน้านั้นคือ,อม,มีคนเปือยด้วยใ่ใใใไปถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วก็วามังแกนละหัวอินดารสุลิลฮิอาหดุนฟะฮุวาละหูอิลามุดดะหละใครก็ตามที่มีข้อสัญญากับท่านนาบีสัญญานั้นก็ยังคงเดิมจนกระทั่งถึง อายุไขของสัญญาซึ่งท่านลีเนี่ยก็นำองค์การอันคุตอานในสุรอัตตาบาเมื่อกิช่วงแรกแล้วก็คำสั่งนี้แล้วก็เดินทางไปแล้วก็ไปเจอกับท่านอบูบักระหว่างทางท่านบบัก็ถามพอเห็นท่านลีเนี่ยว่าก็ถามบอกว่าอามีรุนเอามะมูรุนอลีท่านมาเนี่ยท่านมาเป็นผู้นำไหมหรือว่าท่านมีคำสั่งบางอย่างที่ท่านนาบีฝากมาอมพอเหมือนอบูบักเขา หมือนไม่แน่ใจว่าอาลีมาเพื่อเพื่อมา,มาแทนที่เขาหรือเปล่าอืมอืมอ่าอาลีก็ตอบว่าบัลมามูลชนมีคําสั่งที่น่านนบีฝากมาอาลีก็อธิบายให้บูบักวา่านบีฝากองค์การในสุรต่ตอบะแล้วคาสั่งบางอย่างให้ไปประกาศต่อหน้าผู้คนในช่วงที่อยู่ที่มินาครับ <c oughs> ฉะนั้นเมื่อชาวมุสลิมไปอยู่ที่มักกะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการทาฮัทครับซึ่งเราจะเริ่มต้นการทําฮั์นี่ก็คืออ่อย่างเช่นในช่วงวันที่8ซุนฮิจหาใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มไปที่ไปที่ม พอวันที่9เราก็จะไปที่อรลฟาใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปซึ่งเมื่อคารวานมุสลิมเนี่ยไปอยู่ที่มินาซึ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ได้มีแค่มุสลิมอย่างเดียวหมายถึงว่าคนต่างศาสนิกหรือว่าชาวมุชลิกินมักกานี่ก็ก็มีบางส่วนที่ที่มาทาฮั์ทั้งที่เป็นชาวมักก้หรือว่าที่เป็นเผ่าต่างๆที่มาจากที่อื่นก็มาทาฮั์เหมือนกันตามพิธีการของเขาที่เขาเคยทํามาซึ่งในตอนที่อยู่ที่มินานี่เองท่านอาลีก็ทําตามคําสั่งที่ได้รับมา ก็คือการอ่านช่วงแรกของสุรอัตเตาบแา,บา,าบแล้วก็คําสั่งที่ท่านนาบีฝากไว้มักขบก็คือคําสั่งท่านนาบีฝากไว้คือหลังจากปีนี้เป็นต้นไปไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตั้งภาคีต่อเหรอก็คือผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนอะเข้ามาในเข้ามาทาฮัตได้แล้วนี่หนึ่งอสองคือไม่อนุญาตาให้ทาให้ตอวาฟโดยที่ไม่สวมเสื้อผ้าให้เทยบร้อยอื แล้วก็ประกาศว่าใครก็ตามที่มีข้อสัญญาท่านนาบีสัญญา,ยายนั้นยังอยู่ต่อไปจนกระทั่งมันมันมันครบอายุไขของมันแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มีสัญญาท่านนาบีก็คือมีเวลาอีกสเดือนอันนี้ซุนฮิจจาใช่ไหมครับซุนฮิจจ uh am, าโมฮัรรอมซอฟัตรอบิุลอาวันหมายถึงว่าช่วงรอบิุลอาวันเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือต้องออกจากเมืองมักกะไปไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาอีกแล้วจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณมี บัตรผ่านบัตรผ่านก็คือก็กล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามก็มมจะสามารถเข้ามายัางเ,เขตฮารอมหรือว่าเมืองม,ม,มักกะได้แล้วก็ท่านลีก็รวมนอกจากประกาศาคําสั่งเหล่านี้ก็คือก็อ่านช่วงแรกของสุรัตตบัตเดี๋ยวเราจะอ่านนิดหนึ่งนะครับก็คือช่วงแรกของสุรัตตบัตหรือว่าสุราบารออะเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยบารรออะบารออะตุมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลาลลาซีนอาฮัดตุมินัลมุชริกีนนี่คือคําประกาศ ตัดข้อผูกพันที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลของพระองค์เป็นคําประกาศหรือว,ว่าการตัดข้อผูกพันที่มอบให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือว,ว่าผู้ววตั้งภาคีนะชาวมักกะที่มีสัญญากับพวกเจ้าฟาซีฮูฟิลอารดีอารบะอาตอชูเรนในตอนนี้ตอนที่ยังอยู่ในสัญญาเนี่ยก็คือจะไปไหนมาไหนก็ได้เป็นเวลาสี่เดือนอก็คือซุนฮิจร์มุฮัรรมซอฟัตบบลาวันอันนี้ยังอยู่ในมักกะได้ วะละมูอันนัก um ุมไวรุมอจิซิลละเพื่อนซาตว่าพวกเจ้านั้นไม่สามารถทําให้อัลลอฮ์อ่อนแอลงได้ว่าอันนัลลอฮามุคซิลกาเฟลละแล้วพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นตําต้อยว่าอาซาอุลมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลันนัสเยอมันฮัดจิลอักบะตและนี่ก็เป็นคําประกาศที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ที่มอบไปยังผู้คนทั้งหลายในช่วงฮัดที่ยิ่งใหญ่ก็คือในช่วงในช่วงพิธีฮัดนี่แหละครับอันนัลลอฮะบาริอุมมินัลมุชริกีนวะรอซูลุฮูว่าอลลอฮ์และรอซูลขอองงพระค์นนั้ ตัดขอ้อผูกพันจากบรรดาผู้ตั้งภาคีแล้วฝ่าอินตุบุตุมฝ่าหัวค่อยรุนละกมแต่ถ้าพวกเจ้ากับเนื้อกับตัวก็คือหมายถึงว่ารับอิสลามนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเจ้าว่าอินตะวันไลตุมฝ่าละมัอันนักมไกรมุจีจลแต่ถ้าพวกเจ้าพิดหลังให้ก็พึงทราบแต่ว่าพวกเจ้านั้นไม่สามารถสร้างความอ่อนแอให้กับอัลลอฮ์ได้ว่าบัชรินลาจินากาฟาลูเบอาซาบินอัลลมแล้วก็จงแจงแบบถถ้งแก่บรรดาผู้ปฏิสตถาัทธาถึงการลงโทษที่เจ็บแสบ อิลลัลจีนะอาฮัตุมินัลมุชลิคีนซุมมะลำยังกุซูกมชัยอายกเว้นสี่เดือนเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นเวลาเป็นเวลา,วลาที่ยังอนุญ,ญาตให้อยู่ในเมืองมักกะได้ยกเว้นคนที่เขามีสัญญากับท่านนบีนที่มันเกินไปจากสี่เดือนนั้นสัญญาอะไรเช่นว่าเช่นว่าบางคนมีสัญญับท่านนบีว<ม>่าสัญญาบางอย่างเช่นนบีอนุญาตให้เขาเนี่ยทำมาค้าขายกับกับชาวมุสลิมในมักกะได้อื แต่ว่ามันเกินจากสี่เดือนก็ไม่เป็นไรก็ให้มันครบตามสัญญาถ้าสมมติว่าสัญญานั้นมีมีระยะเวลาอีกหกเดือนข้างหน้าก็คือไม่เป็นไรหมดสี่เดือนแล้วก็ไม่เป็นไรก็ต่ออีกสองเดือนได้ซุ่มมาล้มยังกูสูชัยอาแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บกพร่องในสัญญาใดทั้งสิน้นก็คือไม่ได้ละเมิดสัญญาวาลลัมยูซอฮิรูอาเลกุมอาฮดาแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงการเป็นปฏิปักษ์ใดใดทั้งสิน้นฟาติมูอิลัยฮิมอาฮดาฮุมอิลามุดดะติฮิมก็จง รักษาสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์อินนัลเลห์ฮายุให้บุลมุตตะกีนเพราะแท้จริงแล้วอัลล้์นั้นพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่เกรงกลัวยำเกรงต่อพระองค์ฟาอิดันซาละคอลฟาอิดันซาละคอลอัชฮุรุลฮุรุมแต่ว่าเมื่อเดือนต้องห้ามได้ผ่านพ้นไปแล้วเดือนต้องห้ามนี้ก็คือสุลกอตฮะสุลฮิจฮะแล้วก็มุฮัรรอมและทีนี้แล้วก็มันมีอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนรอจับ อืมอ่าแต่ม่นไม่ได้ต่อกันมันไม่ได้ต่อกันอ่าเมื่อผ่านพ้นเดือนต้องห้ามไปแล้วเนี่ยเดือนต้องห้ามก็คืออะไรก็คือเดือนที่ไม่อนุญาตให้ทําสงครามการต่อสู้ได้อ๋อที่อาหรับเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เดือนมันเป็นเมันเป็นเดือนที่เขายุติสงบเอ่อให้เกียรติเป็นพิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์เขาจะยุติการทําสงครามการต่อสู้กันแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทําสงครามกันได้คนอาหรับแต่ละเผ่านะก็คือ8เดือนใช่อีก4เดือนใน1ปีก็คือต้องสงบ ห้ามห้ามใช่ทุกคนจะรู้กันใช่ใช่แต่เมื่อผ่านพ้นเดือนต้องห้ามไปแล้วเนี่ยเดือนเดือนฮารอมไปแล้วเนี่ยฟักตูรุลมุชลิกีนะให้สุวาญตุมูฮุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้ตั้งภาคีไม่ว่าพวกเจ้าจะไปเจอพวกเขาที่ไหนก็ตามอันนี้ต้องเข้าใจดีๆอือคือหมายถึงว่าในเมื่อมีคําสั่งแล้วจากท่านนบีจากผู้นํารัฐอิสลามครับว่าไม่อนุญาตให้อ่ผู้ตั้งภาคีเนี่ยเข้ามายังเมืองมักกะได้ครับอ่ฉะนั้นเมื่อครบ กำหนดระยะเวลาของมันแล้วเมื่อพ้นเดือนต้องห้ามไปแล้วถ้ายังมีใครที่ละเมิดคําสั่งนี้แล้วแสดงการเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนก็สามารถต่อสู้ได้ไม่ว่าจะไปเจอจุดไหนก็ตามของเมืองมักกะหรือว่าของเขตฮารอมคือถ้ายังเข้ามาอยู่เพราะถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งปิดกฎหมายปิดกฎหมายแล้วก็วาคคซูฮฮมวาซูรุมวออกดูละฮมกุลและมารสดจงจับพวกเขาจงล้อมพวกเขาจงนั่งสอดส่องเพราะนี่เป็นคําสั่งว่าให้ให้ ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ท okay? so ี่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาในในเขตของมักกะได้อ่แล้วก็ฟาอินตาบูอะกอมุซัลละห์อัตวุจักกะฟาคอนลูซาบีละหุมเหตุถ้าพวกเขากลับเนื้อกับตัวครับอิสลามแล้วก็ดำรงการละหมาดจ่ายซ a ก a ก็จงปล่อยพวกเขาไปอินนัลลอฮะกอฟูรุรฮิย์มแล้วลันพระองค์ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาว่าอินอะฮฺดุมมินัลมุชริกีนัสต์จาระกะฟาอฺจิรฺหูฮัตตายัสมาอักะลามุลลอฮ์แต่ถ้ามีอ่าผู้ตั้งภาคีคนไหนก็ตาม ที่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะแล้วเขามาขอการคุ um, ้มครองจากจากมุสลิมก็จงให้การคุ้มครองเขาฮัตตายัสมะอัลามัลลอห์จนกระทั่งเขาได้รับฟังหรือว่าได้จนกระทั่งเขาได้ยินหรือว่าได้รับฟังอัลกุรอานหรือว่าคําสอนกาลามุลลอ์คือมันกาลามุลลอห์แปลว่าดํารัสของอัลลอห์ซึ่งมันจะแปลว่ากุรอานก็ได้หรือแปลว่าคําสอนของอิสลามก็ได้แล้วก็ซุ่มอับบลิกฮุมะมานะซึ่งเมื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ส่งเขาไปยังในที่ที่ปลอดภัยอันนี้นี้อันนี้บ่งบอกมุสลิมเนี่ยถ้าต่อให้มีคนต่างศาสนิกมามาขอความช่วยเหลือคือเราเรารับความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเขาไปยังที่ที่ปลอดภัยซาลิกาบิอันนาฮุมกอมุลลายะละมูลเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้ใกรฝ่ายคูนุเรนมุชริกีนะอาฮัดุลอินดัลลอฮิวะอินดารอสุลิฮิอิลลัลลาจีนะอาฮัดตุมอินดัลมัสดิลฮารอมาชวผู้ตั้งภาคีเนี่ยเขาจะมีข้อสัญญากับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้อย่างไร ทั้งยกเว้นกลุ่มคนที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับพวกเจ้าในในในเขตพื้นที่ฮารอมเท่านั้นฟาสตะกอมูลและก็ฟัสตากีมูลธมฉะนั้นตราบใดที่พวกเขายังคงรักษาสัญญาก็จงรักษาสัญญาของพวกเขาอินนัลลอฮฮยูให้บุลมุตตะกีน uh แล้วแล้วพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์กไกฟะว่าอียัซฮารูอะลัยกุมลายารกบูฟีกุมอิลลาวะลาอิลลาวะลาซิมะจะไป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 มีข้อสัญญากับชาว ชาวผู้ตั้งปาคีชาวมัคกะได้ยังไงเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าพวกเขาถ้าพวกเขามีชัยเหนือพวกเจ้ามีชัยเหนือมุสลิมเนี่ยพวกเขาจะไม่สนใจเลยนะจะไม่สนใจเรื่องเราเคยมีสัญญาอะไรจะไม่จะไม่สนใจเรื่องการเป็นเครือญาติอะไรด้วยหมายถึงว่าเขาจะจัดการเราอย่างเป็นเสร็จแน่นอน <c oughs> อเหมือนที่ชาวมุสลิมมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วตอนที่มักกะ <c oughs> เช่นสงคาราม <c oughs> <c oughs> อุฮุดเช่นสงครามคอนดักสนามเพาะคือทางมุสลิมพ่ายแพ้ในในสงครามเหล่านั้นนะ อ่โดนจัดการเรียบแน่นอนอยูรุดูนะก,กมบีอัฟวาฮิฮิมวัตบากูลูพวกเขาเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเขาแค่ต้องการให้พวกเจ้าพึงพอใจทั้งที่จิตใจของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการพูดอย่างนั้นหรอกอักซารุฮุมฟาซิคูแล้วก็ส่วนใหญ่ขเขาเขาก็เป็นคนที่ฝ่าฝืนอิชตารบิอายาติลลาฮิซามานังกอรีละะันฟาซัดฟาดดูอันซาบิลีฮิพวกเขาขายองค์การต่างๆเขาแล้ด้วยเพื่อแลกผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยแล้วก็พวกเขาก็ขัดขวางแนวทางของพระองค์ก็คือขัดขวางศาสนาของพระองค์ อิน a า u m มซ m มาแก u y ยะมาลูนแท้จริงแล้วสิ่งที่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็คืออ่าลายะร u ุบูนะฟีมุมิ i น้นอินลาวลาสินพวกเขาไม่สนใจหรอกเรื่องการเป็นขยาดกันหรือว่าเรื่องข้อสัญญาว่าอุล่าอิกาฮุมุลโมตัพวกเขาเป็นพวกที่ละเมิดฝ่าฝืนอ่าฟาอินตาบูอะควมุลสลาวะอาตุลแจกะฟาอิควานุคุมฟิดดีนแต่ถ้าพวกเขากลกับกับเนื้อกับตัวคืออิสลาม และมาใจสกาศเขาจะกลายเป็นพี่น้องในศาสนาของพวกเจ้าครับอโนฟซิลุอาญาติเลก็มียะลมได้เรานั้นได้แจกแจงองค์การต่างๆของเราให้กับกลุ่มคนที่อรอบรู้คนที่มีความรู้รวอินนากาซูไอมานะฮุมิมบะอดีอาดิฮิมวะโตอานูฟีดินิคมถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยละเมิดสัญญาผิดสัญญาหลังจากที่พวกเขามีสัญญาแล้วพวกเขาก็จับจ้วงศาสนาของพวกเจ้าฝักอทิลูอาอิมมาตันกุฟรีก็จงต่อสู้หรือว่าจงโจมตี บรรดาแกนนาของการปฏริสัทธาเถออินนาฮุมลาไอมาณาโฮมลาอัลละฮุมยันตะฮุนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเขาไม่ไม่รักษาสัญญาและเมื่อสัญญา hmm. หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะหยุดเนื่องจากการที่เราไปปราบปรามพวกเขาครับ <c oughs> อ่าแล้วตุกอธิรูนะเขามนนน่นักสูไอมาณาโมพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กับกลุ่มชนที่ละเมิดสัญญาหรือวะฮัมมูบิอคารอจอร์ซูลและพวกเขาก็ต้องการที่จะขับไล่ท่านร,น <c oughs> รอซูลวะฮุมบะดาอูกลมอวะละมาระและพวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอืม hmm. คือย้อนไปยังช่วงนู้ช่วงมักกฮ์นู่น แล them, them. ้วก็อัตช่าวนะฮุมฟัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาวพวกเจ้าเนี่ยอันนี้เราพูดกับชาวมุสลิมนะพวกเจ้ากลัวพวกเขาหรือทั้งทั้งที่เอาล์ตั้งหาที่ที่สมควรที่พวกเจ้าจะจะเกรงกลัวอิ่งกุนตุมุมินินทั้งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงกอติลูฮุมอยู่อัจิบุหมุลลอฮุบิอดีกุมวายุคซิฮิมวายัางสูุรุคมะเลยฮิมจงต่อสู้กับพวกเขาแล้เอาละจะทรงลงโทษพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเจ้าแล้วก็พระองค์จะทรงทำให้พวกเขาตกต่ำ แล้วก็พวกอัลลอฮ์นั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้ให้มีชัยชนะเหนือพวกเขาได้วายช์วายชฟีซูดูร์เก็มิมุมินีนและพระองค์จะทรงเยียวยาจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายต่อมาอายะที่สิบเจ็ดมาแก่มาแกนาลิลมุชริกีนะไอยะมุรุมาซาจิตัลลอฮิชาฮิดีนะลาอัลฟุสฮิมบิลกุฟรีไม่บังควรที่ผู้ตั้งภาคีต่อหละจะเป็นผู้ดูแลบุรณะมัสยิดของหละทั้งทั้งที่พวกเขานั้นอยู่ในการปฏิเสธศรัทธา และเอกฮาบิตต์อะมาลูฮ์ม์วาฟินน่าริฮุมคอรีดุนคนเหล่านี้นี่การงานของพวกเขาเนี่ยจะสูญเปล่าแล้วพวกเขาก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลอินนามยะมุรุมาซาดิลลอฮิมันอามานะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรคนที่มีสิทธิ์ในการบูรณะดูแลมัสยิดของอัลลอฮ์หมายถึงหมายถึงอาคารกะบะครับเมืองมักกะฮ์เนี่ยก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาต่อวันโลกหน้าวะอากอมุวะอากอมมาซลาหะอาตัซซะกะละมาดแล้วก็จ่ายซะกาต วะลัมยักช์อิลลัลลอฮ์และไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ฟาอัซซาอุลาอฮิกะออยะกูนุมินัลุมูฮตาดีหวังว่าคนเหล่านี้จะอยู่ในบรรดาผู้ที่อยู่ในร่องรอยอยู่ในทางนําอหนึ่ง aja'altum sikayatul haj wa imara tul masjidil h a ม a m kamen a man bil lahi wal ิ o m i l aakhir พวกเจ้าเนี่ยจะจะมาเทียบจะเอามาเทียบระหว่างการที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้บริการฮุจญัดแล้วก็คอยคอยดูแลบริเนศมัสยิดฮารอม จะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาเทียบเคียงกับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ผู้ที่ศรัทธาต่อวันโลกหนะ้า <c oughs> แล้วก็วะยาฮัดาฟีซาบิลแล้วก็ต่อสูใ้ในในหนทางของอัลลอฮ์จะมาเทียบกันได้เหรอเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วลายสตาวูนะอินดัลลอฮ์มันไม่เท่ากันดอกนะที่อ ah ัลลอฮ์วะลลอฮูลายะฮัดิลกอมาซฮ์ลิมินแล้วรัศมีพระองค์ไม่ทรงชี้แนะนำทางบรรดาผู้อธรรมอัลลาฮีนะอามานูวะฮาจารูวะยาฮัดูฟีซาบีดิลลาฮิบิอัมวาลิฮิมวะอัมฟุซิมอะซมูดดราจตุนนออิัลลฮ์ แล้วก็ต่อสู้ในหนทางของละด้วยทรัพย์สินของพวกเขาแล้วก็ด้วยชีวิตของพวกเขาเนี่ยย่อมมีสถานภาพที่สูงกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านะที่อัลลอฮ์ว่าอุล่าอกะฮุมุลฟาฟอิซูนและพวกเขาคือกลุ่มชนที่ประสบความสําเร็จบัชชิรุหมระบุฮมบิร์มะตินมินหุวาริดวานินวะจันนาทิลละฮมฟีฮานะอิมุมมุกีนคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับข่าวดีจากพระเจ้าของพวกเขาเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานเป็นสวนสวรรค์หลากหลายแล้วก็พวกเขาก็จะได้รับความโปรดปรานที่ยั่งยืนสำหรับพวกเขา คอลีดินคอลีดินาฟิฮะอับดาเพราะเขาจะอยู <season> ่ในนั้นตลอดการอินนัลลอฮะอินดะฮุอัจรุนอาซีมและหน้าที่อัลลอฮ์นั้นมีผลบุญการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือองค์การต่างๆที่ลีเอาไปอ่านเพื่อประกาศแจ้งกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมว่าหลังจากนี้ไปก็คือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตั้งภาคีต่อรัเข้ามาในเมืองมักกะได้อีกแล้วหมายถึงว่าเมืองมักกะเนี่ยกลายเป็นเขตต้องห้าม คนที่จะเข้ามาในเขตต้องห้ามไม่ได้คือจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอจริงศรัทธาต่อโลกหน้าจริงฉะนั้นในปัจจุบันนี้เมืองมักกะจิงกลายเป็นเราเรียกว่าเขตฮารอม,อมใช่ไหมครับคือคนจะเข้าได้ก็คือต้องเป็นเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเท่าน,นั้นสรุปคนที่ไม่ใช่มุสลิมทําไมถึงเข้าไปในเขตฮารอมหรอมืหรอว่าเขตเออกะบ้าบ้านสีดำๆที่มีซสาุสดีอาระเบียเนี่ยไม่ได้ครับอย่างอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้คือคําสั่งนี่ถือว่าเป็น หนึ่งคือเราเราจะมองในแง่มุมของบทบัญญัติศาสนาครับอ่ก็ค,คือหมายถึงว่าเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่ลงมายัางชาวมุสลิมไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาในเขตฮารอมได้อน,นี้เรามองมุมนี้ก็ได้ตามตามองการกดรอา,ารที่ถูกประทานล,ลงมาแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเรามองในมุมของในเมื่อมุสลิมเป็นผู้มีอำนาจเป็นเมืองมักกะห์อยู่ภายใต้รัฐอิสลาม ซึ่งผู้นำหรือว่ารัฐอิสลามเนี่ยมีพื้นที่เขตห่วงห้ามของตัวเองที่มีบุคคลเฉพาะเท่านั้นที่สามารถเข้าได้โดยที่รัฐอิสลามนี่กำหนดให้เขตเมืองมักกะเนี่ยเป็นเขตต้องห้ามนั้นคือไม่อนุญ,ญาตให้ใครก็ตามที่ไม่ได้มีเงื่อนไขคุณสมบัติที่ครบถ้วนเข้าไปได้ซึ่งเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติว่าบัตรผ่านที่เราพูดถึงก็คือก็คือการเป็นมุสลิมนั่นคือบัตรผ่าน เข้าได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ว่าต้องมีบัตรผ่านบัตรผ่านคือก็เป็นมุสลิมก็จะเข้าได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรคือประเทศต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีก็มีก็มีเรื่องแบบนี้มีบางพื้นที่ในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ในประเทศไทยที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้มันเป็นเขตที่เฉพาะให้กับบุคคลสําคัญบางบุคคลเท่านั้นหรือว่า ถูกสงวนเอาไว้เพราะว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยเพื่อ security อเพื่ออะไรเขาว่าไปครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับในที่อื่นๆด้วยมไม่ใช่แค่ที่เมืองมักกะอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะแค่เพียงชาวมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมครับศาส,สนาอื่นๆหรือว่าประเทศต่างๆก็มีก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าพื้นที่สงวนของตัวเองอซึ่งถ้าหมือว่าถ้าถ้าจะมีนะถ้าถ้ามีใครที่อยากจะจะใช้สิ่งนี้มาตําหนิชาวมุสลิมอ่ามันมันก็ไม่สมเหตุสมผล คือเราต้องยอมรับว่าบนโลกนี้มันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่จริงจะบอกว่าไม่อนุญาตก็ไม่ได้คือถ้าคุณมีคุณมสมบัติที่ครบถ้วนคุณก็เข้าได้อือย่างอนนี้ตัวอย่างเพิ่มเติมล่าสุดในไปไปดูในคลิปช่องทางหนึ่งทิกตอกหรือไม่ก็เฟซบุ o กนะครับมันจะมีพื้นที่หนึ่งในประเทศที่ยุโรปเนี่ยจำชื่อประเทศไม่ได้มันจะมีพื้นที่หนึ่งก็คือไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาในบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่เป็นหมู่บ้านอนะ่ะไม่อนุญาตคนนอกเข้ามาได้ คือคนที่จะสามารถเข้ามาคือคนที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเท่านั้น oh. นี่เป็นต้นมันมันม,มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีพื้นที่เขาเรียกเป็นพื้นที่ p r i v a t e ของบุคคลบางบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโอเคอันนี้ก็เป็นฮัดของอบูบักนะครับผมคืออบูบักก็ทำฮัดต่างๆต,ตามขั้นตอนที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดยกเว้นว่าของชาวมุสลิมคือก็จะไม่มีเรื่อง การกะไหวบูชาจเจวิตต่างๆจะไม่มีเรื่องการใดนะต่อ<ก>ว่า,ารดยที่แก้ผ้ามีเรื่องมรารยาทที่ต้องรักษาสํารวมสํารวมต่างๆซึ่งเมื่อท่านอบูบักทำฮัตเสร็จแล้วเนี่ยก็พาชาวมุสลิมเดินทางกลับไปยังเมืองมดินะครับแล้วในปีต่อมาคือปีฮิจรัตที่1ิเนี่ยก็จะมีฮัตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะได้ว่าเป็นฮัดวะดะหรือว่าฮั์ของท่านนบีอืม วดะหมายถึงวดะคือฮัดอัมลาเพราะว่าท่านนาบีทําฮัดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียเราจึงเรียกว,ว่าฮัดวดะคือฮัดฮัดอัมลา <c oughs> ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตซึ่งนิดนึงทิ้งท้ายคือมันมีฮิกมัธหรือว่าเหตุผลที่ซ่อนอยู่ทําไมอบูบักต้องมาก่อนอื <c oughs> ก็เพื่อที่จะเตรียมเมืองมักกะให้มันเรียบร้อย ให้เป็นเมืองที่ไม่มีเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะพราะตอนที่อบูุบักไปอาจจะมีคนแก้ผ้าอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้ยังมีการแบบมีคําพูดสํานวนการยกย่องสรรเสริญเจวิตหรือว่าพระเจ้าอื่นจะลอ๋อที่ที่ที่เป็นคําพูดของคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามอ๋อเหมือนอับูบักไปเหมือนไปเตรียมพื้นที่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเมื่อนบี มาทำพัดในปีต่อมาปีที่สิบเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็ไม่มีแล้วนบีก็ได้สอนวิธีการทำพัดที่ถูกต้องอซึ่งเนอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราค่อยเจาะจงรายละเอียดลงไปอีกทีหนึง่งใช่ไล่ะโอ้โหผมจําได้เหมือนเคยได้ยินคือตอนที่ทนานบีไปทำพัดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการขึ้นมาปราศัยแล้วก็เรียกบรรดามุสลิมทุกคนให้มาฟังก็เป็นอะไรที่เศร้ามากๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่กินใจจริงๆกับประโยคที่ทนานบีกล่าวในในวันนั้น ก็เป็นอะไรที่เราจะศึกษาหลังจากนี้นะครับทุกคนตอนนี้ท่านอบูบักมาเตรียมงานเตรียมการในเมืองมักกะห,ห้ามนู่นห้ามนี่จัดระเบียบให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนะครับทุกคนตอนนี้มักกะก็ได้เริ่มต้นเป็นเขตฮารอมจริงๆซึ่งถ้าใครเคยไปฮัดหรือไปทําอุมราชจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าเขตฮารอมเนี่ยบางครั้งการที่เราทําบุญเนี่ยเราจะได้มาหาศาลมากๆคูณไม่รู้กี่เท่านะฮะเ,เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิสลามของโลก ของโลกเลยนะเข้าไปในเขตนั้นทําบุญนิดเดียวนะทุกคนแต่ได้มหาศาลละหมาดครั้งหนึ่งเนี่ยดีกว่าการละหมาดในมัสยิดทั่วไปทั่วโลกเนี่ยหนึ่งแสนผลบุญนะฮะที่มัสยิดฮารอมนะชเช่นเดียวกันเวลาเราทําบาปผมก็เคยได้ยินถ้าเราทําบาปในเขตฮารอมเนี่ยก็คือจะมหาศาลทว,วีเหมือนกันผมเคยได้ยิน,นบางครั้งเข้าไปในเขตฮารอมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าโดยที่ไม่มีหลักฐานนะนะบางคนเข้าไปแล้วก็สะบดอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเขตฮารอมนะเหมือนเราถูกตอบรับดูอาเลย เออบางคนบอกว่าลําบากต่างๆปุ๊บหาตัวไม่เจอเบ้างลำบากจริงลำบากจริงเลยบางคนแบบบ่นต่างๆปุ๊บแล้วก็หาทางกับที่พักไม่ได้อะไรเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์จริง,รงๆคือลองไปคุยกับคนที่เคยไปไปในเขตนั้นอ่ะรู้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเออคือดูอาก็ถูกต่อรับเร็วก็เป็นอะไรที่น่าศึกษาในหลังจากนี้หลังจากนี้นะครับอีพีหน้าเนี่ยเบลสมาจะเล่าเรื่องอะไรนะครับเกิดนิดนึงเราจะพูดถึงเรื่อง เราเราติดค้างเรื่องนี้เรื่องการส่งสารใช่ไหม้เราบอกว่าจะพูดจะแบ่งเป็น3ตอนสามอีพีเราพูดถึงการส่งสารไปยังฝั่งโรมันไปแล้วหนึ่งอีพีแล้วก็ต่อมาเราก็พูดถึงการส่งสารไปยังเปอรเียปอร์เซียไปแล้วหนึ่งอียังยังขาดอีกอตอนหนึ่งก็คือการส่งสารไปยังอาหรับตระกูลต่างๆเผ่าต่างๆโดยเฉพาะด้านล่างโดยเฉพาะที่เยเมนด้านล่างเราก็จะพูดถึงเ,เรื่องนี้ให้มัน ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญในแง่ของการที่มันทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยมีคนจํานวนมากที่พากันมาหาท่านนบีแล้วรับอิสลามจึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆตระกูลเผ่าต่างๆอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าในในพีต่อไปซึ่งไอ้นี่มันก็เชื่อมโยงนะแบบ ในการที่ท่านอบีเนียเผยแผ่ศาสนาิสลามไปที่โซนเยเมนเพ่าโซนเยเมนก็มาเผยแผ่ผแถวบ้านเราเป็นเป็นเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันนะคือเหตุการณ์การส่งสารครั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าต้นทางเลยต้นน้ําเลยว่าทําไมคนแถบมาลายูคนสามจังหวัดชายแดนใต้หรือคนแถบมาเลเซียชาวาอาเจอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะมาจากสารครั้งนั้น อีพีหน้านะครับเราจะมาดูว่าสารครั้งนั้นมีความสําคัญแค่ไหนแล้วก็ลึกซึ้งยังไงนะครับทุกคนอีกไม่กี่อีพีแล้วเราก็เลยจะจบประวัติศาสตร์ของท่านในมีความัดตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้จบตื่นเต้นที่จะได้มาฟังประวัติศาสตร์หลังจากนี้ความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่ไปฝั่งโรมันแล้วก็ไปฝั่งเปอร์เซียแล้วก็ไปยึดเข้าไปทางยุโรปไปสเปนไปอะไรต่างๆโอ้โหแบบมีคนรอฟังเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ของคุณเบลส์มาบ แ่ลมครบไป,รไปซื้อหนังสือแบลสมาก,กันนะครับ